าจารย์เคยอ่านงานของอาจารย์ท่านหนึ่งใช่แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากรใช่ใช่ไหมคะน่าจะเป็นนักวิชาการท่านนี้ที่เราเชิญมาไม่แน่ใจว่าท่านเดียวกันหรือเปล่าเพราะว่าไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองคือครั้งหนึ่งเคยไปที่ศิลปากรแล้วเคยไปห้องของนักวิชาการท่านหนึ่งด้วยว้ายจริงเหรอไปอยู่ในห้องเขาเลย 2-3 ชั่วโมงเขามีตัวตนจริงไหมไม่รู้แต่ห้องเขาลกเล่าใหม่วันนี้ เราจะรู้คนเดียวกันหรือเปล่าลองดูคนเราจะคุยกับท่านนี้นะคะเชิญค่ะเชิญค่ะท่านคือใครคะสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์กุ๊กไก่สวัสดีครับคุณจอมขวัญเหล่าเพชรประดับครับผมครับทำไมวันนี้คุณใส่เสื้อคอลุกขนาดนี้ครับเพราะว่าเขาใช้จะพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้อะครับผมก็เลยก็นิดนึงครับครับผมนี่ชุนพรหรือโค้ชอาจารย์สุจิตเอ้าก็คือเห็นเมื่อกี้มีใครพาดพิงว่าห้องนักวิชาการคนไหนลกเหรอครับไม่รู้ดิครับไม่รู้ห้องใครเหมือนกันนะครับมีห้องคนหนึ่งคนหนึ่งที่ศิลปากรผมไปเคยอยู่ห้องเขาประมาณ 2-3 ชั่วโมงครับอ๋อเหมือนตอนนั้นพี่ศิโรจน์ไปบรรยายอะไรสักอย่างใช่ไหมครับแล้วเขาก็เหมือนเตรียมห้องให้พักใช่ไหมครับใช่ครับทำไมคุณรู้อะครับเป็นห้องคุณเหรอครับพอดีขนาดนั้นพอดีผมรู้จักอาจจะรู้จักอาจารย์ท่านนั้นนะครับครับผม อย่าให้เอ่ยชื่อเลยครับเขาปกติเขาไม่ค่อยได้เรื่องหรอกครับห้องเฮิ่งสกปรกลกลุงลังครับผมไม่ใช่อย่าเล่นตัวเองเดี๋ยวก่อนคือถามก่อนนะคะว่าเสื้อคอลึกแบบนี้มันยังไงคะนี่คือเสื้อกำลังจะนอนแล้วพักผ่อนหรือว่าเป็นไม่ใช่หรือว่าเป็นพึ่งมาจากมหาลัยแล้วก็โหกว่าจะถึงบ้านกว่าจะไรกว่าจะกินข้าวกินไรแล้วก็รีบขึ้นมาเปิดคอมแล้วก็มาสแตนบายแล้วมันก็ร้อนนะครับในแอร์มันยังไม่เย็นเลยที่ห้องเนี้ยก็เลยต้องนิดนึงแต่ว่าพอทำปุ๊บมันคล้ายๆใครก็ไม่รู้ผมก็ไม่ได้พลาดพิงอะไรเงี้ยครับครับผมขอเล่านิดนึงนะคะทุกคนครับคือปกติเราจะไม่เคยอยู่ในสถานที่ซึ่งอาจารย์สุจิตกับอาจารย์สุขิตก็คือท่านนี้เราไม่เคยอยู่ร่วมจริงๆเราเคยแต่เห็นความไม่เคารพครูบาอาจารย์ของท่านนี้คนอย่างนั้นเลยเหรอที่มีต่ออาจารย์สุจิตโอ้โหแม่งคนเราโคตรแย่เลยป่ะเราปลอดภัยไหมแล้ววันที่ไปพระนครศรีอยุธยาที่ไปสัมมนากันเราเห็นเขาอยู่ในเฟรมเดียวกันเออถ้าเป็นไงคนนี้ห้าวไหมไม่กล้าทำอะไรเลยนะหงอยเลยเหรอเออแบบป๊อปเหรอเออป๊อปไม่หรออ่อนเหรอพอแล้วสิโลด ไม่แต่วันนั้นที่ไปอยุธยาเนี่ยจะเห็นเลยว่าอาจารย์สุจิตเนี่ยพิจิตเนี่ยเขาเปิดยิ่งกว่านี้นะครับเขาอีกนิดนึงก็คือสะดือแล้วนะครับก็คือเสื้อเขาเนี่ยนะยิ่งกว่าที่คนเขาพูดกันไอ้นี่ยังถือว่าจิ๊บๆนะครับของแกเนี่ยถึงสะดือแล้วตอนนี้นะคนเลวอาจารย์ตูนคะอาจารย์ตูนชื่อเล่นคมกริบเริ่มคำถามก่อนเรื่องราหูเมื่อสักครู่นี้คืออาจารย์ศิโรจน์ก็พูดถึงเรื่องของปรากฏการณ์ใช่ไหมคำทำนายต่างๆเรื่องราหูเมื่อวานนี้ครับเชิญค่ะอยากฟังคำบรรยายเรื่องราหูหน่อยคือผมเนี่ยเป็นไม่ใช่สายไหว้ราหูนะครับก็เลยรู้สึกว่าการที่คนไปไหว้ราหูเนี่ยบางทีนักวิชาการก็จะบอกว่าเป็นเพราะว่าคนมีความทุกข์เป็นเพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องของความไม่มั่นคงในชีวิตความไม่มั่นคงในจิตใจเนี่ยถ้าเรามองแบบนี้มันมองได้ไหมครับหรือว่าจริงๆมันไม่ได้มีความหมายอะไรหรอกคนเขาอยากจะไปไหว้เขาก็ไปไหว้นะครับไม่ได้เป็นเรื่องของภาพสะท้อนโครงสร้างสังคมอะไรคือผมถ้าถามผมก็มีแนวโน้มที่จะเชื่อว่าจริงๆมันเกี่ยวครับก็คือจริงๆมันก็เกี่ยวกับเรื่องของสังคมนั่นแหละเพราะว่าเราเห็นว่าความเฟื่องฟูของไอ้การกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเนี่ยช่วงนี้มันจะกลับมาเยอะมากนะครับแล้วก็มันก็มีแนวโน้มของการเลือกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สัมพันธ์อยู่กับเรื่องของเศรษฐกิจราหูนี่เกี่ยวจริงๆเนี่ยราหูนี่เกี่ยวนะครับแล้วก็เราก็เห็นแล้วว่าก่อนหน้านี้ท้าวเวสสุวรรณพระแม่ลักษมีอะไรเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของความมั่นคงทางการเงินหรืออะไรเงี้ยอันนี้เป็นประเด็นหลักที่คนเนี่ยเขาสนใจนะครับเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเวลานี้แล้วปรากฏการณ์จริงๆผมต้องเล่าด้วยนะว่าบ้านผมอยู่บางขุนนนท์เนี่ยนะครับเมื่อวานเนี่ยโอ้โหทำไมรถติดจังวะนะก็คือเมื่อวานเนี่ยมีนักวิชาการอีกท่านนึงนะครับที่เขาเป็นนักวิชาการกฎหมายนะครับกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับแต่ว่านะครับเขามากินข้าวที่บ้านนะครับมาที่โรงเจที่บ้านนะครับด้วยความแบบสนใจเรื่องมูอยากจะมาคุยกันนะครับนักวิชาการท่านนั้นก็คืออาจารย์พรสันเลี้ยงบุญเลิศชัยครับผมกำลังจะบอกว่าให้บอกชื่อย่อถูกแล้ว
ชื่อย่อพรสารเลี้ยงบุญเลิศชัยอ๋อพวกลูกหลานนักการเมืองนี่ลูกหลานนักการเมืองขอไปกินของฟรีถึงบ้านขุนนนท์เลยอ่ะครับเฮ้ยเขาไม่ได้เขาหิ้วแกงเขาหิ้วแกงมา2ถุงอย่าไปว่าเขามากินฟรีนะครับเขาหิ้วแกงมาช่วยนะครับครับโอเคดีแล้วก็คือเขามาปกติก็งงว่ารถติดตอนแรกเอ๊ะทำไมรถติดแถวบางขุนนนท์ช่วงเย็นก็เลยเขามาต้อนรับพรสันหรือเปล่านะครับปรากฏว่าไม่ใช่นะครับเพราะว่าก็คือได้ยินแม่ค้าขายผักที่ฝั่งตรงข้ามบ้านเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยเขามีไหว้ราหูที่วัดเจ้าอามนะมีคุณหมอท่านนึงที่ชื่อเหมือนสบู่อะครับนั่นแหละเขามาทำไอเนี่ยทำไอพิธีบูชาราหูที่นี่ครับใครวะอะงงใช่ไหมงงไหมอะไรหัวเราะอะไรเจ๊คนนั้นหัวเราะอะไรรู้อะไรหมอชื่อเหมือนสบู่หมอที่ชื่อเหมือนสบู่หมอนกแก้วผมใช้สบู่นกแก้วหมอนกแก้วทายกันมาครับในช่องความคิดเห็นทายกันมาครับเนี่ยโทษนะคะทุกคนในระหว่างที่ทายกันมาครับเนี่ยกูว่าและเชิญคนนี้ไม่ค่อยได้เนื้อเฮ้ยอย่าพูดตรงกันไปไม่ใช่ไม่คิดแต่ให้แต่งแต่งไม่เอาอันนี้เนื้อออกแล้วครับนึกออกแล้วใช่ๆนึกออกแล้วทีนี้เนี่ยมันก็เลยคือไม่ต้องไปที่มันแต่มันมีข่าวที่ตรงแยกห้วยขวางใช่ไหมครับว่าคนล้นมาที่ถนนอะไรเงี้ยคือผมก็จะบอกแค่ว่าบ้านผมเนี่ยใกล้ๆเนี่ยวัดเจ้าอามเนี่ยก็คือคนเต็มจนรถติดบางขุนนนท์อ่ะคือปกติบางขุนนนท์เนี่ยรถมันไม่ติดเลยเพราะอันเนี้ยมันไม่ใช่แค่ที่เดียวนะครับในหลายๆที่ที่จัดงานเนี่ยแล้วก็ยังได้ยินข่าวว่ามีสว.บางท่านนะจะให้ไปจัดงานที่วัดไก่เตี้ยก็อยู่แถวๆบางขุนนนท์เนี่ยนะครับโอ้ยถ้าพูดขนาดนี้เลยชื่อไปเลยเอออย่าแปลเอาแล้วคนนั้นหายไปไหนอ่ะคนนั้นไปไหนอ่ะพอจะพูดเรื่องสว.หนีไปเลยอ่ะคนนั้นอ่ะเขาจะไปหาอาหารเจกินตอนนี้ก็เป็นสายเจแต่ว่าไอ้ผมถามอาจารย์เป็นหน่อยอย่างผมเนี่ยเป็นไม่ใช่สายมูไม่มีความรู้อาจารย์ตุลบอกว่าคนจะไปไหว้ท้าวเวสท้าวเวสใช่ไหมครับแล้วก็ราหูและอีกพระแม่เนี่ยนะครับทำไมทั้ง3ท่านเนี่ยถึงมาเกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องเศรษฐกิจลองให้ความรู้หน่อยได้ไหมครับว่ามาเกี่ยวยังไงคืออย่างนี้ครับอันแรกเนี่ยผมพูดถึง2สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนเนาะท้าวเวสสุวรรณกับพระแม่ลักษมีเนี่ยนะครับคือพระแม่ลักษมีเนี่ยในความเชื่อของคนฮินดูเนี่ยท่านเป็นเทพแห่งโชคลาภการเงินความอุดมสมบูรณ์ความงามอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราก็เพิ่งจริงๆพระแม่ลักษมีเนี่ยเพิ่งมาปีนี้ต้องพูดแบบนี้คนกันนับถือกันมานานแล้วแต่กระแสเนี่ยมาปีนี้นะครับเดี๋ยวคอยดูเดือนพฤศจิกานะครับปลายเดือนต้นธันวาที่จะมีงานของพระแม่ลักษมีโดยเฉพาะเนี่ยคนจะล้นหลามขนาดไหนผมพูดไปก่อนล่วงหน้าเลยนะครับเพราะว่าปีนี้ท่านมาจริงๆนะครับพระแม่ลักษมีกำลังมาส่วนท้าวเวสสุวรรณเนี่ยนะครับคติเดิมของคนไทยเนี่ยเขานับถือว่าเป็นเทพที่เป็นนายผีคอยปกป้องดูแลไม่ผีมันทำอันตรายเด็กเนาะหรืออะไรเงี้ยนะครับไว้ความเชื่อเดิมเราเป็นอย่างนั้นแต่ที่หลังเนี่ยก็มีเขาไปค้นคว้าทางอินเดียเขาก็รู้ว่าท้าวเวสสุวรรณเนี่ยนะครับมีความสัมพันธ์กับเรื่องทรัพย์ด้วยนะครับในคติดั้งเดิมของอินเดียหรือของทิเบตนะครับมีความเกี่ยวโยงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าแทนที่จะบูชาเฉพาะกลุ่มที่เป็นเรื่องผีมาแต่เดิมอ่ะนะครับก็กลายมาเป็นบูชาเรื่องของทรัพย์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เลยกลายเป็นกระแสของ2 องค์นี้ที่มาในทางนี้ส่วนราหูเป็นอย่างนี้ครับต้องบอกราหูเนี่ยจริงๆราหูเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์โดยตรงนะราหูเนี่ยเป็นเทพเจ้าที่อยู่ในนพเคราะห์นะครับก็คือเกี่ยวกับดวงดาวและโหราศาสตร์นะครับแต่ว่าราหูเนี่ยไม่ได้เป็นดาวบนท้องฟ้านะครับราหูเนี่ยมันเป็นจุดตัดระหว่างวงโคจรของดวงจันทร์กับอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับมันเป็นจุดตัดทางการคำนวณทางดาราศาสตร์แต่ถ้าพูดในแบบโหราศาสตร์เนี่ยราหูก็คือเงามืดนะครับเวลาเราเห็นสุริยุปราคาจันทรุปราคาใช่ไหมอันนั้นก็คือราหูนะครับมันเป็นเงามืดที่เกิดจากการตัดกันของวงโคจรนะครับทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคนในโบราณเนี่ยเขาก็ถือว่าราหูเนี่ยนะครับในเมื่อมันเป็นเงามืดเนี่ยมันเป็นดาวฝ่ายร้ายที่เขาเรียกว่าเป็นบาปเคราะห์นะครับดวงดาวเนี่ยในนพเคราะห์เนี่ยมีอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ราหูเกตเนี่ยนะครับมันมีฝ่ายดีกับฝ่ายร้ายในความเชื่อโหราศาสตร์เชื่อว่าดาวเนี่ยมันมีอิทธิพลกับคนนะครับมันจะมีอิทธิพลต่อดวงชะตาของคนนะพูดแบบนั้นแต่นะครับไอ้พิธีไหว้ดาวที่เขาไหว้กันเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมใหม่ครับผมต้องบอกนวัตกรรมใหม่เพราะว่าสมัยก่อนมีไหมพิธีไหว้ดาวทางโหราศาสตร์มีเขาเรียกทำพระเคราะห์เนี่ยมีนะครับแต่ไอ้ที่มาไหว้ของดำ8อย่างมาไหว้กันเป็นพับบิกเป็นอะไรเนี่ยมันเกิดจากโหราจารย์ท่านหนึ่งหมอดูท่านหนึ่งก็คือคุณอัธวิโรจน์ศรีตุลานะครับซึ่งเป็นหมอช้างนะครับเมื่อก่อนคุณอัธวิโรจน์ศรีตุลาเนี่ยเขาเขียนคอลัมน์พยากรณ์ในไทยรัฐมั้งถ้าจำไม่ผิด
นะครับก็จะมีอยู่ในแล้วเป็นคนแรกที่มาบูมเรื่องเนี้ยเรื่องการไหว้ราหูด้วยของดำ8อย่างนะครับทีนี้คนก็เฮโลกันว่าราหูเนี่ยต้องไหว้ด้วยของดำ8อย่างแล้วในยิ่งยุคปัจจุบันเนี่ยคนก็กลัวราหูมากเพราะราหูเนี่ยภาพลักษณ์มันเป็นอสูรเป็นนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับพอราหูย้ายเนี่ยก็เกิดความวิตกกังวลว่าจะทำให้เกิดโทษภัยต่างๆจึงต้องไปไหว้ราหูกันทั้งจริงๆแล้วเนี่ยโดยหลักการเนี่ยมันไม่จำเป็นอันนี้เดี๋ยวผมไว้อธิบายทีนึงว่าไอ้ไหว้ราหูที่มันกลายเป็นนวัตกรรมมันใหม่เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการโปรโมทจากความเชื่อโหราศาสตร์สมัยใหม่นะครับไม่ใช่ความเชื่อโหราศาสตร์มันเป็นเรื่องโบราณนั่นแหละแต่หมายถึงว่ามันเป็นนวัตกรรมที่เขาเอามาสร้างกันขึ้นมาใหม่นะครับแล้วใครต่อใครก็แห่กันไปไหว้หมดทั้งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนกว่านั้นนะครับแล้วเผอิญราหูเนี่ยเวลาให้โทษเนี่ยมันมีหลายเรื่องเช่นเรื่องของสุขภาพนะครับเรื่องของเงินนะอันนี้เป็น2เรื่องใหญ่ๆที่ราหูจะให้โทษแต่ว่าโบราณเขาให้คำอธิบายเลยว่าทุกโทษทายเสามัวเมาทายราหูดาหูเป็นเรื่องของความมัวเมาเพราะมันเป็นเงามืดครับมันก็จะเกี่ยวข้องกับความมัวเมาความหลงการเข้าใจผิดความหลงผิดอะไรเงี้ยจริงๆมันจะเป็นลักษณะกิเลสตัณหาลุ่มหลงอันนั้นคือลักษณะของราหูโดยธรรมชาติของเขาในทางโหราศาสตร์คือสีพาไปเหรออาจารย์ไม่ก็คือมันเป็นเงามืดครับเพราะฉะนั้นคนเขาคิดว่าเงามืดเนี่ยมันทำให้เกิดความมืดความไม่เข้าใจความหลงความเข้าใจผิดใช่ไหมอันนี้มันในดวงชะตาบุคคลเนี่ยเวลาราหูให้โทษเนี่ยส่วนมากมันก็จะเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะครับแต่ว่ามันก็มีความเชื่อมโยงกับเรื่องทรัพย์มันก็จะมีคำพูดในทางโหราศาสตร์เช่นราหูคุ้ยทรัพย์คือมันให้โทษกับดวงชะตาบางดวงเนี่ยคนนั้นก็จะเสียทรัพย์นะครับหรือว่าทำให้คนนั้นลุ่มหลงเข้าใจผิดโดนหลอกลวงอะไรเงี้ยก็เกี่ยวข้องกับราหูหมดแต่มันให้คุณก็ได้นะครับเช่นคุณสมมติคุณอยากจะเปิดผับอย่างเงี้ยถ้าราหูให้คุณก็อาจจะเปิดผับได้นะครับอะไรที่มันทำให้คนลุ่มหลงมัวเมาอะไรเงี้ยก็อาจจะดีอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่รู้แล้วก็คือมีแง่แบบนั้นด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นรวมๆอ่ะราหูมันจะเป็นเรื่องประเภทนี้ความลุ่มหลงมัวเมานะครับอะไรแบบนั้นอ่ะอาจารย์ในแง่ของอุ๊ยปกติคือไม่เคยพูดกับเขาด้วยความสุภาพแบบนี้เลยอะค่ะปกติพูดว่ายังไงจานครับเธอแล้วเอาจนถึงปัจจุบันนะคือเวลาสมมติจานตุลคะถ้าหนูอยากจะไหว้ราหูอะต้องขออะไรคะขอมันมีไหมเพื่อการเฉพาะอะแบบเอ้ยมันมีวาระนี่แล้วจันตุลคะแบบเนี่ยค่ะเพื่อนจะไปไหว้ราหูแต่หนูแบบไม่แน่ใจเลยหนูจะขออะไรดีอาจารย์ตุลแนะนำให้หนูขออะไรคะพูดง่ายๆเราพูดดาวเนี่ยเรื่องดาวเมื่อกี้ใช่ไหมคุณฟังดีๆนะคุณจอมขวัญคุณต้องเดี๋ยวผมจะสอบตอนท้ายของรายการนะครับว่าคุณจำสิ่งที่ผมพูดได้ไหมนะคือผมอยากฟ้องพี่ศิโรจน์ว่าเขาเนี่ยมาสารภาพกับผมว่าไอ้ที่เขาเคยทำ EP ต่างๆของร่างวงเล่าแหละเขาจำไม่เคยได้เลยนะครับเขาจำไม่เคยได้เลยแล้วก็บางทีเขาก็ลืมบางทีเขาก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเขาก็ตีหน้าใสทำว่าเป็นเข้าใจนะครับอันนี้ผมก็อยากจะฟ้องคนดูแล้วก็พี่ศิโรจน์ในวันนี้เลยว่าเขาเป็นอย่างนั้นนะครับคือเนื่องจากฉันและศิโรจน์ไม่ใช่สายนี้แต่ถ้าเราอยากจะไปตามกระแสนี้อ่ะได้โอเคนี่จะพยายามพูดให้ง่ายที่สุดเมื่อกี้บอกแล้วนะว่าดาวมี2ฝ่ายในโหราศาสตร์นะมีฝ่ายเคราะห์ก็คือดาวที่ให้คุณนะเช่นพฤหัสอะไรเงี้ยให้คุณดาวฝ่ายบาปเคราะห์ก็ให้โทษเช่นดาวเสาดาวราหูอะไรเงี้ยนะประเด็นคือสมมติแบ่งเป็นง่ายๆว่าเป็นคนดีกับเป็นโจรนะคุณอยากอะไรกับโจรนะเอ้ามันไม่มีหรอบางคนอ่ะเขามาสายโจรอ่ะอ๋อเป็นสายโจรอยากได้สิ่งที่โจรไปตกมาอะไรแบบนั้นน่ะเหรอมันเอื้อต่อใครบ้างมั้ยอาจารย์มันมีสายประเภทนี้บ้างมั้ยคือวิธีไหว้ดาวเนี่ยเค้ามีไหว้อยู่2ลักษณะ1ก็คือไหว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับตัวเองมันไม่ใช่ไหว้เพื่อขออย่างกรณีบาปเคราะห์เนี่ยปกติเราส่งหรือเราไหว้เนี่ยในทางพิธีกรรมเนี่ยก็คือส่งเข้าไปนะครับเพื่อไม่ให้มันเกิดพยานอันตรายหรือลดทอนโทษจากการที่มันจะให้โทษอันนี้คือวิธีคิดแบบที่หนึ่งมันก็เลยไม่ได้เป็นเรื่องขอมันเป็นวิธีการไหว้สะเดาะเคราะห์คือต้องบอกว่าโหราศาสตร์เนี่ยนะครับมันมี3ภาค1ก็คือภาคคำนวณ2ภาคพยากรณ์และ3ภาคพิธีกรรมอีก3อันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกันเลยก็ได้เพราะฉะนั้นในอีส่วนที่เป็นพิธีกรรมมันก็เป็นนวัตกรรมใหม่คิดขึ้นมาใหม่ให้คนมันสบายใจอ่ะนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เชื่อว่าดาวพวกเนี้ยมันให้โทษเพราะฉะนั้นเนี่ยไหว้เพื่อบรรเทาโทษที่จะเกิดขึ้นไม่ความหมาย
ไม่ความหมายของเราอ่ะคือจากปรากฏการณ์ช่วงหลังๆอาจารย์มันมีความสายดาร์กบางสายที่มีคนเชื่อคนศรัทธาพลังทางด้านเนี้ยเราก็เลยคือเราว่าราหูเป็นเรื่องการกลัวมากกว่าไหว้เพราะกลัวมันไม่จะเป็นไหว้เพราะว่าราหูคือโอเคเขาอาจจะให้ไม่ให้คือเหมือนที่ผมพูดอ่ะคุณจะเอาอะไรจากโจรนะใช่ป่ะคือโจรอาจจะให้ก็ได้นะโจรอาจจะมีเงินอยู่แล้วก็ที่กูไปปล้นมาก็มาให้ก็ได้แต่ว่าคุณอยากจะขออะไรจากโจรน่ะหรือคุณควรจะแบบเออโจรรีบไปเถอะเอออย่างเงี้ยใช่ป่ะคือมันเป็นลักษณะแบบนั้นมากกว่าไหว้เพราะว่ากลัวว่าราหูจะให้โทษภาพลักษณ์ของราหูเนี่ยน่ากลัวครับสำหรับคนไทยอ่ะใช่ไหมเป็นยักษ์นะครับกินพระจันทร์กินพระอาทิตย์เพราะเนี่ยมันลักษณะเป็นดาวบาปเคราะห์ที่จะให้โทษคนก็เลยกลัวไว้ก่อนไหว้ไว้ก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดโทษกับตัวเองเพื่อป้องกันไม่ให้ราให้โทษอาจารย์มันมีคนกลุ่มเฉพาะไหมที่กลัวเป็นพิเศษต้องอย่างนี้ตอนนี้เนี่ยถ้าจะพูดจากมุมสังคมไทยนะอะไรไหว้กูไหว้หมดแล้วราหูเนี่ยเป็นในบรรดาดาราศาสตร์ในโหราศาสตร์ไทยเนี่ยคนรู้จักมากสุดเอาจริงๆดาวที่ให้โทษแรงจริงๆในโหราศาสตร์นั่นคือดาวเสาร์ไม่ใช่ราหูแต่เคยเห็นคนไหว้ดาวเสาร์ป่ะล่ะไม่มีเออพ่ออะไรอ่ะครับก็อย่างที่บอกเขาว่าราหูเนี่ยมันถูกบูมขึ้นมาโดยหมอดูบางท่านนะให้กลายเป็นพิธีกรรมที่มันแมสนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ท่านเดียวนะอีกหลายท่านก็ทำนะครับบางท่านที่ชื่อเหมือนสบู่เนี่ยท่านก็พยายามบูมสัญลักษณ์ราหูอะไรขึ้นมาเนี่ยพระนารายณ์ทรงคุดทรงราหูอะไรเนี่ยขึ้นมาในเชิงของว่าแล้วราหูเนี่ยมันถูกสร้างในลักษณะที่เป็นเครื่องรางของขลังด้วยเนี่ยมันจะมีกะลาตาเดียวแก่เป็นราหูเครื่องรางราหูคุดกะลาหูอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นในราหูเนี่ยคนไทยรู้จักเยอะสุดทั้งที่ดาวที่ให้โทษร้ายแรงสุดในทางโหราศาสตร์จริงๆก็คือดาวเสาร์นะครับอันนี้มันกลายเป็นว่าเออมันเป็นเคาท์แบบนึงคนมันรู้จักผ่านเครื่องรางรู้จักผ่านพิธีกรรมรู้จักการผ่านการโปรโมทของพวกบรรดานักพยากรณ์ทั้งหลายคือเพราะฉะนั้นไม่อาจารย์ขันสรุปถูกป่ะถ้าสมมติเราพูดถึงดวงดาวก็เป็นศรัทธาความเชื่อแบบนึงนะแต่ว่ามันมีหลายแบบใช่ไหมเช่นเทพใช่ไหมคะหรือว่าอาจจะเป็นเครื่องรางของขลังจากเกจิหรือว่าจากวัดจากสถานที่ใดๆก็แล้วแต่คือมันมีไหว้เพื่อให้เสริมเรากับไหว้เพื่อไม่ให้ทำเราใช่แต่ทีนี้ที่ขันถามอาจารย์อ่ะมันมีไหมที่มันแบบมันคลอสกันอ่ะคือเพราะว่าอะอย่างคือเหมือนกับว่าไอการตีความหรือการใช้งานในสังคมแต่ละช่วงอ่ะมันเปลี่ยนไปไหมอย่างขวัญอาจารย์ซิโร่แบบเราก็คือเนื่องจากเราไม่ใช่คนสายไหว้ใช่ป่ะเราก็จะแบบใช่แต่เราจะมีภาพจำที่อาจารย์ตุลบอกคือด้วยสีความหมายหรืออะไรเงี้ยน่ากลัวเออแต่เราไม่รู้ว่าการใช้งานของเขาปัจจุบันอ่ะมันเลยเถิดมันขยับออกไปทางอื่นอีกหรือเปล่าไงอย่างเช่นเราคุยกันครั้งก่อนคือเรื่องครูไก่แก้วใช่ป่ะเออมันก็มีแบบคือเอ๊ะทำไมรูปร่างหน้าตาครูไก่แก้วเป็นแบบนี้แต่ก็มีคนศรัทธาอะไรเงี้ยแล้วก็ถามจารย์ตุลว่ามันมีใครไหว้เพื่อแบบจะใช้งานอีกแบบนึงไหมอ่ะแบบโอเคเข้าใจที่ประเด็นมีถามว่ามีไหมมีนะครับก็คือราหูเนี่ยด้วยรูปลักษณ์เขาที่เป็นยักษ์ตัวดำดูน่ากลัวเป็นอสุรินทราหูเป็นอสูรอะไรเงี้ยนะก็คือแต่ว่าจริงๆก็คือถูกทิศเป็นเทพนะคือเนี่ยก็จะมีคนกลุ่มนึงที่เชื่อว่าโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเขาเป็นเขาแรงเขามีพลังอำนาจพิเศษก็เป็นดาวที่มีเหมือนกับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงถูกเลือกเนี่ยเขาถึงถูกเลือกออกมาใช้เป็นเครื่องรางของขลังไงถูกเลือกมาใช้เป็นเครื่องรางของขลังถูกเลือกมาใช้ในฐานะองค์ประกอบของพิธีกรรมใหญ่ๆนะครับมันไม่มีอะไรเหมาะไปกว่านี้แล้วในดาวคุณจะไปไหว้อะไรเอาอย่างนี้ก็ได้ถ้าผมเป็นแบบนักพยากรณ์แล้วผมอยากจะจัดงานไหว้ดาวอะนึกภาพนะให้ผมไหว้พระอาทิตย์อะมันก็ไม่มันพระอาทิตย์ก็เห็นทุกวันป่ะใช่ไหมร้อนอีกใช่ไหมไปไหว้ตอนเที่ยงกูร้อนหัวแดงเลยนะครับหรือว่าจะไปไหว้พระจันทร์ไหว้พระจันทร์ก่อนคนจีนเขาก็ไหว้กันละปีละครั้งอย่างนี้ใช่ไหมไปไหว้อังคารพุทธพฤหัสก็ฟังแปลกๆไปไหว้พังคารเฮ้ยพี่ขวัญวันนี้เราไปไหว้พังคารกันพี่ขวัญวันนี้เราไปไหว้พระพุทธกันพระพฤหัสกันอย่างเงี้ยฟังดูประหลาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าราหูเนี่ยมันอยู่ในโพสิชันที่มันเหมาะสุดที่จะเอามาใช้ในทางพิธีกรรมนักพยากรณ์ทั้งหลายเนี่ยเขาเลยบูมขึ้นมาแล้วก็โอ้เป็นเทพจริงๆราหูเนี่ยก็ให้คุณได้นะถ้าคุณไหว้ดีพีถูกเนี่ยคุณก็จะได้โชคลาภขึ้นมาอะไรเงี้ยอย่างนั้นแหละคือที่ต้องถามอาจารย์ตุลคือที่โทษถ่ายอาจารย์ตุลคือความหมายของเราก็คือว่าคือเราจะเห็นนะการใช้สองด้านซะส่วนใหญ่ในช่วงหลังๆมาคือมันก็จะยิ่งเป็นขั้นกว่าที่เราคุยกันว่าเอ้ยมันเกิดจากความสั่นคลอนหรือมันเกิดจากภาวะของคน
จำนวนหนึ่งในสังคมหรือสังคมนั้นๆหรือเปล่าซึ่งแม้กระทั่งพระราหูหรือว่าอย่างครูกายแก้วบางคนอาจจะศรัทธาแต่ว่าบางคนก็บอกอุ๊ยรูปร่างหน้าตาแบบนี้แต่ว่าเราจะเห็นการใช้ในมุมกลับเสมออ่ะซึ่งเราไม่รู้มันเกี่ยวข้องกับความหวั่นไหวในสังคมหรือเปล่าเราถึงเห็นแม้กระทั่งเอ๊ะทำไมถึงมีการบูชาพระราหูทั้งที่ก็รู้แล้วนี่ว่าความหมายคืออะไรอ่ะคือมันต้องสุดไปอีกหรือเปล่าถึงจะแบบพระราหูนี่เขาต้องขอไม่ให้ทำร้ายไม่ใช่เหรอทำไมมีคนขอพลังอะไรเงี้ยคืออย่างนี้ผมอธิบายเรื่องนี้เลยนะสมัยก่อนเนี่ยนะครับการบูชาดาวเนี่ยนะครับสมมติว่าผมจะไหว้ดวงดาวคือถ้าเราจะต้องไหว้ดาวเนี่ยแล้วไหว้กันทุกดวงเวลาดาวย้ายเนี่ยมึงต้องไหว้ทุกเดือนเลยพระอาทิตย์พระจันทร์เนี่ยแม่งย้ายราศีทุกเดือนมึงก็ต้องจัดไหว้พระอาทิตย์พระจันทร์กันทุกเดือนใช่ไหมคือมันก็กลายเป็นเรื่องเฝอใช่ไหมมึงจะมาไหว้ตอนดาวย้ายอะไรกันทุกวันวะทุกองค์เนี่ยทุกดวงอย่างเงี้ยมันก็ตายหาพอดีแต่ว่าอย่างที่บอกคือโอเคดาวใหญ่ๆมันย้ายนานราหูนี่มันปีครึ่งมันย้ายครั้งหนึ่งนะครับเสาร์นี่สองปีมันย้ายครั้งหนึ่งนะครับเพราะนั้นคนก็จะรู้สึกว่าไอ้การย้ายของดาวที่มันจริงๆราหูไม่ใช่ดาวที่บอกมันเป็นเงามืดด้วยซ้ำนะครับมันก็ทำให้คนรู้สึกแบบไหวว่าเฮ้ยมันจะเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงในบ้านเมืองด้วยเรื่องนึงนะครับการที่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีสวบางท่านใช่ไหมออกมาพูดว่าเดี๋ยวดาวราหูย้ายนะพวกส้มจะต้องแพ้ภัยตัวเองไปอะไรเนี่ยมันก็จะมีอยู่คนนึงที่พูดเรื่องพวกนี้นะครับอะไรเงี้ยคือมันก็จะคนก็จะไปโยงกับความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองด้วยส่วนนึงที่คนรู้สึกว่าเฮ้ยต้องทำอะไรสักอย่างเว้ยและความเปลี่ยนแปลงของดาวใหญ่ๆเนี่ยมันไม่ได้กระทบแค่บ้านเมืองมันจะมากระทบกับเราแต่ละคนด้วยนะครับมันก็เลยกลายเป็นความกลัวคนมันจะต้องออกไปทำพิธีแต่ผมบอกเลยนะว่าสมัยโบราณเนี่ยคุณจะไหว้ดาวอะไรเนี่ยนะครับต้องมีการใช้การเช็คทางโหราศาสตร์ก่อนเช่นอีดาวที่ย้ายเนี่ยกระทบอะไรกับดวงกูไหมนะครับหรือว่าพระข้อไหนเขาสวยไม่ใช่ทุกคนอินเจเนอรัลแล้วไปไหว้หมดอันนี้เฝือมากแล้วก็แบบไม่ได้เป็นอะไรที่ตรงตามโบราณเลยนะครับดาวจะย้ายดาวจะยกมันต้องดูก่อนว่ามันกระทบอะไรกับดวงชะตาเราเพราะอยู่ๆคุณจะเดินไปไหว้โจรทำไมใช่ไหมคือมันไม่สมมติว่าโจรอยู่โจรป้นข้างบ้านกูอ่ะกูจะเดินไปยกมือไหว้สวัสดีครับพี่อย่ามาป้นบ้านผมนะครับเขาไม่ได้ตั้งใจจะป้นบ้านมึงเข้าใจไหมเออแต่ว่ามันยังครับผมคุณไม่เคยเห็นคนไหว้โจรจริงๆเหรอคะหัวเราะตัวโยนเลยครับผมคุณเนี่ยผมพยายามพูดในวิชาทางความรู้คุณก็จะลากให้ผมไปเกี่ยวข้องกับอะไรต่างๆอีกนะครับผมนี่มันชื่อรายการอะไรครับผมพักการเมืองครับผมครับเออทำไมต้องลากไปหมดทุกเรื่องไงอันแน่อยู่ดีก็ใส อยู่ดีก็แบบอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกจริงๆการไหว้ดาวเนี่ยนะครับถ้าจะเอาจริงๆนะตามความเชื่อเขาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกคนก็ต้องไปไหว้มันไม่ใช่เลยนะครับมันต้องไปดูดวงชะตาแต่ละบุคคลแล้วการเปลี่ยนแปลงของดาวนั้นสำคัญยังไงกับดวงชะตาเราก็ไม่ใช่ไปทำอย่างนี้ด้วยนะครับแต่ว่าการเลือกของดำแปดอย่างไหว้กันเองที่บ้านอะไรเงี้ยเนี่ยมันเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นใหม่ซึ่งอาจารย์ปีเตอร์แจ็กสันนี่พยายามพูดให้เป็นนักวิชาการอาจารย์ปีเตอร์แจ็กสันเนี่ยเขาวิเคราะห์ไว้ในหนังสือของอาจารย์เขานะครับว่าตอนนี้สังคมไทยจริงๆแล้วเนี่ยความเชื่อเรื่องมูเรื่องไสยศาสตร์เนี่ยมันอยู่ในสิ่งที่เรียกว่า cult of wealthหรือว่าลัทธิพิธีเกี่ยวกับความมั่งคั่งนะครับคือต้องไปโยงกับเรื่องความมั่งคั่งทั้งหมดเพราะว่าหลังจากที่เราหมดสงครามเย็นเนี่ยนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนแปลงเป็นเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเนี่ยนะครับทุกสิ่งเนี่ยมันจะมุ่งไปสู่ตรงนั้นหมดนะครับคุณจะไหว้อะไรก็ตามแต่เนี่ยมันก็จะมีแนวโน้มที่จะไปสัมพันธ์กับเรื่องเศรษฐกิจหรือเรื่องความร่ำรวยทั้งหมดมันต่อให้เป็นราหูซึ่งแต่เดิมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เลยเนี่ยเป็นการไหว้เพื่อลดทอนโทษอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะถูกโยงไปเรื่องของความโชคดีการที่เนี่ยแล้วนักพยากรณ์หลายคนก็มาพูดโอ้ราหูเนี่ยถ้าไปเกณฑ์ดวงชะตาใครจะดีได้เงินทองอะไรเงี้ยมันก็จะพูดเรื่องนี้กันสมมุติทุกคนเนี่ยก็อยากไปไหว้มันไม่มีใครหรอกที่ไม่อยากรวยในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้แล้วคุณจะหวังอะไรกับผมไม่พูดการเมืองผมพูดอาจารย์ธเนศไม่พูดการเมืองนะครับก็คือคุณจะไปหวังอะไรนะครับกับสภาพตอนนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องการสิ่งที่มันจะช่วยคุณในเรื่องเศรษฐกิจนะอะไรก็ได้พลัสมีก็ดีไอโทพลัสมีซึ่งพลัสมีเนี่ยจริงๆจะมีอีกหลายประเด็นแต่ราหูนี่ก็โอเคขอสายแบบดักขอแบบแรงๆเหมือนเป็นเพื่อนกับนักเลงอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับผมถึงบอกว่าคืออย่าว่าไปจริงๆแล้วต่อให้ขนบเดิมหรือว่าที่เป็นมาก่อนหน้านี้ปฏิบัติกันมาอย่างไรมันก็จะคือถ้าผ่านพี่อาจารย์ตุลแก้นะคือมันก็จะอาจจะเป็นคนละแบบกันนะปัจจุบันที่เราเห็นนะครับใช่ครับใช่ป่ะ
บางการบูชาเราแบบเอ๊ะทำไมหนอหรือบางความศรัทธาเอ๊ะทำไมนะอะไรเงี้ยคือแต่ว่าแน่นอนนะคะคือเวลาเราจัดการตั้งของเราอาจารย์สิโรจน์ก็คือเราก็ไม่จะบอกว่าแต่ว่าสุดท้ายมันของใครของมันแต่ถ้าจะฟังคำอธิบายที่มันมีหลักฐานคำอธิบายที่แบบมันถูกบันทึกกันมาที่ได้มีการถกเถียงขบคิดกันมามันจะเป็นอย่างเงี้ยที่อาจารย์ตุลเล่าใช่ป่ะอาจารย์แล้วมันจะมีอีกแบบนึงก็คือว่าวิธีการใช่ป่ะนอกเหนือจากคุณจะศรัทธาใครตั้งความหมายเป็นไงก็แล้วแต่ใช่ไหมวิธีการคือพิธีกรรมที่เลือกใช้อ่ะใช่ป่ะอาจารย์ของพระราหูเนี่ยของพระราหูก็ค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเพิ่มวิธีการขึ้นเรื่อยๆไหมในสังคมปัจจุบันถ้าเทียบกับเมื่อก่อนค่ะอาจารย์คือจริงๆต้องพูดอย่างนี้ครับเดี๋ยวนี้สิ่งที่มันอาจจะเปลี่ยนก็คือทุกอย่างมันต้องทำให้ซิมพลิฟายทำให้ง่ายที่สุดเพราะว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาคุณจะทำนพเคราะห์หรือบูชาดาวยุ่งชิบหายนะครับเพราะว่าคุณต้องทำบัตรพลีของดาวแต่ละดวงขึ้นมานะครับแล้วอีบัตรพลีเนี่ยก็จะกำหนดไว้เลยต้องใส่ของกี่อย่างดอกไม้สีอะไรสีอะไรสีอะไรทั้งครบ9องค์บัตรพลีก็คือโอเคได้ยินครับบัตรพลีเนี่ยเป็นเครื่องบูชาแบบโบราณของเรานะครับก็จะเอากาบกล้วยมาทำเป็นกระทงบัตรนี่แปลว่าใบไม้นะพี่บัตรพลีก็คือกาบกล้วยมาทำเป็นกระทงนะครับแล้วก็ใส่อาหารคาวหวานเครื่องบูชาต่างๆเพื่อพลีแด่เทวดาหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้เรียกว่าบัตรพลีนะครับแต่ว่าบัตรพลีนพเคราะห์เนี่ยเขาจะกำหนดเลยว่ามีกี่ชั้นแต่ละชั้นใส่อะไรบ้างดอกไม้สีอะไรอาหารอะไรอันเนี้ยต้องทำในเวลาทำพิธีนพเคราะห์แล้วก็ต้องเอาโหรมาสวดเสร็จแล้วปุ๊บก็ต้องเอาพระเนี่ยมาสวดบทนพเคราะห์แล้วทำเป็นหนึ่งรอบไปหรือจะแค่ส่งเทวดารับเทวดาก็ได้แต่จะเห็นเลยว่าเนี่ยมันยุ่งมันต้องอาศัยความรู้ทีนี้แนวโน้มของโลกสมัยใหม่ทุกอย่างจะต้องง่ายคุณต้อง access ได้ถึงอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นวิธีการที่นักพยากรณ์ก็ทำก็คือมึงเอาของดำแปดอย่างมาไหว้เพราะว่าราหูเนี่ยมันกำลังมันเป็นแปดมันเป็นเลขแปดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วราหูเป็นเนื้อกายสีดำนะเป็นสีประจำราหูเพราะนั้นคุณเอาของดำแปดอย่างมาไหว้ก็พอบางคนก็เอาไข่เยี่ยวม้าเอาถั่วดำเอากาแฟดำอะไรเงี้ยนะครับผมเนี่ยก็สงสารราหูนะครับว่าราหูเนี่ยต้องกินกาแฟดำกี่แก้วในเมื่อวานนะครับแล้วไข่เยี่ยวม้าที่นั่นแหละครับกี่ลูกที่ราหูจะต้องกินเดี๋ยวครับผมอะไรคือผมก็สงสารราหูคือนึกดูเทวดาอื่นเขาก็ได้กินอย่างอื่นไงทำไมกูต้องกินแต่ถั่วดำกาแฟดำไข่เจียวม้าอะไรเงี้ยนะครับเทียนดำธูปดำไหว้กูนะครับกูก็รำคาญไหมครับไม่รู้ถ้าผมเป็นเทวดาผมอาจจะรำคาญก็ได้นะครับก็คือแต่นั่นแหละอันเนี้ยเห็นไหมพอพูดว่าของดำแปดอย่างปุ๊บง่ายไหมง่ายคุณจองขวัญทำที่บ้านเนี่ยพี่ซิโร่ใส่ชุดดำเนี่ยกำลังจะต้องไปไหว้ราหูแน่นอนไหมอ่าสีดำนะครับเนี่ยนะหรือเรามีอะไรดำๆในตัวแล้วก็ไม่รู้นะครับแต่ว่านั่นแหละฮะเราสามารถที่จะเลือกของดำแปดอย่างไปไหว้เนี่ยเห็นไหมมันซิมพลิฟายโคตรเลยเพราะฉะนั้นใครก็ทำได้ที่บ้านนะเพราะฉะนั้นนี่เราเห็นว่าแนวโน้มมันจะเปลี่ยนครับถามหน่อยได้ไหมของดำแปดอย่างนี้เขาจำกัดไหมครับว่าต้องเป็นอะไรเช่นสมมติแบบหรืออะไรก็ได้ให้เป็นของดำแปดอย่างเช่นอ่ะผมไม่มีถั่วดำผมขอเป็นเฉาก๊วยแทนอย่างเงี้ยได้ไหมได้ครับคือเขาพูดกว้างๆว่าเป็นของกินอะของดำอ้าวคุณทางบ้านผู้ชมทางบ้านลองเขียนกันมาดูครับว่ามีของดำอะไรบ้างครับที่เรานึกว่ามันน่าจะไหว้ราหูได้ครับเชิญเลยครับในช่องแชทอาจารย์จริงๆแล้วของดำเวลาเขาใช้อะเวลานับ8อย่างเขาไม่ได้ระบุใช่ไหมว่าของดำ8อย่างต้องเป็นอะไรไม่อันนี้ก็คือเขาอย่างที่บอกเขาพยายามทำให้ง่ายเขาก็เนี่ยคนตอนนั้นก็กาแฟดำนึกเอาเราช่วยกันนึกว่ามีอะไรบ้างอะอาจารย์ฉันยกก่อนอาจารย์กาแฟดำเนี่ยต้องใส่น้ำตาลไหมคะเวลาถวายอ่ะไม่รู้ขอให้ดำอ่ะกินได้แล้วดำอ่ะนะครับผมอาจารย์ถ้าเป็นเฉากล้วยนี่น้ำตาลทรายแดงได้ไหมคะต้องไม่ต้องใส่ก็ว่าแต่เฉากล้วยไงจะได้ดำอาจารย์ไข่เยี่ยวมาเนี่ยห้ามผ่าให้เห็นข้างในไหมคะกูปวดหัวครับผมอะไรวะยาแก้ไอคือยังไงยาแก้ไอได้จริงป่ะเห็นไหมยาแก้ไอก็พออย่า4คูณ100นะครับอย่าไปผสมอย่างอื่นเพิ่มเดี๋ยวราหูวิ่งวุ่นเลยครับยาธาตุได้ไหมยาธาตุยาธาตุเมื่อกี้มีอะไรนะซีอิ๊วมีจาจังเมียนเอาจาจังเมียนมาแล้วนะครับช็อกโกแลตจาจังเมียนขนมเปียกปูนเฉาก๊วยถั่วดำกาแฟดำบลูเบอร์รี่อะไรเนี่ยมาแล้วนะครับดาร์กช็อกเบียร์ดำมาชาโคทำอาหารสปาเกตตี้หมึกดำเอาครับผมเอามาสร้างสรรค์กันจริงไก่ดำพริกไทยดำแต่ถ้าถามจริงๆอ่ะเวลาเลือกของดำไปไหว้มัน
คือเออเราเลือกยังไงว่าอันไหนโอเคไม่โอเคอ่ะเขาไม่มีเขาบอกแล้วว่ามันเป็นความเชื่อใหม่ไม่มีคนมาบอกว่าอันไหนผิดอันไหนถูกเพราะนั้นแต่เมื่อก่อนเขาจะพูดแบบว่าเอาดูให้มันไม่น่าเกลียดมากอ่ะเช่นขนมเปียกปูนไข่เยี่ยวม้าอะไรเงี้ยนะคือที่เป็นของที่มนุษย์ไม่ใช่เอาซีอิ๊วตั้งซีอิ๊วดำตั้งขวดนึงตุ้มอย่างเงี้ยนึกภาพเทวดายกขวดซีอิ๊วดำสดเนี่ยมันก็ดูน่าเกลียดใช่ป่ะฮะอาจารย์ซีอิ๊วขาวอ่ะได้ไหมซีอิ๊วขาวทำไมสีดำเนี่ยซีอิ๊วขาวทำไมสีดำเออนั่นดิแล้วเราเรียกอะไรซีอิ๊วดำอ่ะซีอิ๊วดำที่บางเนี่ยเหรอซีอิ๊วดำบางผมจริงติดต่อพระราหูได้ไหมอยากให้ท่านลาออกจากการเป็นพระราหูสงสารแล้วเนี่ยต้องกินอะไรไม่รู้พริกไทยดำน้ำโรยวุ่นวายมากชีวิตใช่ผมสงสารนะครับเออมีเนี่ยซอสหอยเนี่ยเริ่มมาอะไรไหมไข่เยี่ยวม้าต้องปอกเปลือกไหมเออถ้าไม่ปอกเป็นสีชมพูนะครับก็ต้องปอกให้ดำนะครับบราวนี่เอาบราวนี่อันนี้ดูโอเคนะครับครับผมแล้วแบบแล้วพอนักวิชาการท่านนี้เขาเห็นช่องแชทมหาปลัยของฉันเขาไม่เป็นยาแล้วนะไม่แล้วเขาเป็นผู้เขาแล้วเขาเอ็นจอยช่องแชทมากเต็มที่แล้วเนี่ยกับทุกคนในช่องแชทช่องเนี้ยเธอเขาไม่มีความระหับเนี่ยคนพวกนี้น่าจะขออะไรไม่ค่อยได้หรอกเรือดำน้ำได้ไหมครับถวายเรือดำน้ำโอ้โหเราจะไม่พูดเรื่องการเมืองกันนี่ครับเรือดำน้ำใช่ไหมเรือดำน้ำนะครับผมเรือดำน้ำเสือดำไหมเสือดำดำไว้ได้ไหมอันแน่โบลักสีดำได้ไหมครับโอ้ใช่ครับผมปากกาดำโบลักสีดำนะครับได้หลายอย่างได้ครับโอ้โหครับผมเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะที่เสนอกันมาทั้งหมดนี้เอาจริงใช่ไหมคะกูบอกเลยเอาไฮเดียนะครับผมอันนี้ถามจริงจังนี่ถามจริงสมมติมีคนเอาของเหล่านี้ไปถวายจริงเช่นซีอิ๊วดำนะครับหรือว่าเฉาก๊วยหรือว่าสปาเกตตี้หมึกดำอย่างเงี้ยเอาไปถวายจริงๆ8อย่างเนี่ยแล้วคนที่เขาไหว้อยู่คนอื่นเขาจะมองเราแล้วเขาแบบหาว่าเราไปก่อกวนไหมแบบหาว่าเราลบหลู่ไหมอย่างเงี้ยไม่ผมคิดว่าเขาอย่างเงี้ยอาจจะคิดว่าแบบเขาอาจจะสมเพศนะครับแบบไว้มึงคิดได้แค่นี้เหรออะไรเงี้ยคือแบบมึงจำกัดเนาะมึงไม่สามารถคิดอย่างอื่นได้เนาะอะไรเงี้ยก็อาจจะสมเพศมากกว่าพี่แบบมองแล้วก็เหยียดว่าไว้มึงเอาซีอิ๊วดำมาไหว้เลยเหรออะไรเงี้ยครับเกี่ยวอีพวกขายความรู้แล้วไม่แต่ว่าถ้าสมมติคุณคิดออกแล้วคุณไปไหว้แล้วถ้ามีใครมาถามว่าพี่เอามาจากไหนอะทำไมเลือกแบบนี้อ้างไปได้เลยค่ะอาจารย์คงกิจอุ่ยเต็กเข้มถูกต้องมาศิลปากรบอกได้ใช่เขาการันตีไม่พอใจไปหาเขาได้ที่ศิลปากรนะครับโอ้จีเป้าก็นั่นแหละก็จะเห็นว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็แต่จริงๆผมไม่มีปัญหานะมึงจะไหว้อะไรก็ไหว้ไปเงินมึงรับผิดชอบตัวเองไปนะครับก็คือดูแลตัวเองอ่ะแต่ว่าก็อยากให้รู้ว่าที่มาที่ไปของมันเป็นยังไงการไหว้พวกเนี้ยแล้วจริงๆผมอยากจะพูดนิดนึงนะครับว่าราหูเนี่ยถ้าในทางโหราศาสตร์จริงๆเนี่ยมันก็คืออย่างที่บอกมันเป็นเงาดำเงามืดนะครับมันเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะโยงคุณสมบัติของความหลงมัวเมากับราหูไว้ฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดเลยที่คุณจะโปรเทคจากโทษภัยของราหูก็คือคุณต้องมีสตินะครับคุณกลับมามีสติคุณอะไรเนี่ยโอเคครับอันนี้ก็เอาเลยฮะเอาเลยกีวีก็ได้กีวีขัดรองเท้าอ่ะเอาถ้าสร้างฝันขนาดเนี้ยนะครับเชิญครับนะครับก็คือนะครับเอากีวีป้ายกลัวคนอื่นจะเอากีวีมาป้ายหน้าเราคืนว่าถามว่ากวนไม่เธอต้องหยุดแล้วนะไม่เธอต้องหยุดไม่ใช่ก็คือจะบอกว่านั่นแหละสุดท้ายเนี่ยถ้าเรามองราหูตามความคิดแบบโหราศาสตร์จริงแล้วราหูก็คือความมึนเมาความหลงผิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะโปรเทคตัวเราจากอำนาจของราหูเนี่ยก็คือสตินะครับสตินะแล้วก็การที่เราระมัดระวังนะครับอย่าประมาทในสิ่งต่างๆนะครับอันนี้ก็คือจริงๆคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะโปรเทคตัวเราจากอำนาจมืดที่เรามีหรือไม่มีก็ไม่รู้แหละแต่ว่านั่นแหละมันเป็นข้อเตือนใจจากหลักการของโหราศาสตร์เมื่อวานอาจารย์ตุลไหว้ไหมคะไหว้อะไรลาหัวไหว้อะไรละกินเจอยู่ไหว้ปักเต้าบ้างดาวเหนือคนจีนไหว้อะไรลาหูล่ะครับผมแต่ช่วงนี้คนจีนเขาไหว้ดาวอยู่นะเนี่ยผมก็ไหว้ดาวเขาเรียกไหว้ดาวปักเต้าช่วงกินเจเนี่ยเดือน9เนี่ยเราจะไหว้ดาวกันอ๋อเดี๋ยวไม่ได้ไหว้กันยังไงไหว้ซ้อนกันไม่ได้อันนี้ไม่จริงไม่ก็คือไม่เชิงไหว้ซ้อนกันหรอกก็คือมันยุ่งอันนึงแล้วอ่ะจะไปยุ่งอีกอันนึงก็จะลำบากแล้วปกติผมอย่างที่บอกผมไม่ได้ว่ายดาวไปเรื่อยผมต้องตรวจเช็คว่าดาวที่มันย้ายเนี่ยมันมีผลกับดวงชะตาไหม
แล้วเราจะต้องทำยังไงกับมันเนี่ยยังผมเกิดราศีมีนตอนเนี้ยราหูมันย้ายเข้ามามีนนะจริงๆมันทับลัคนานะแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่เพราะว่าผมก็มองว่าเออมันก็เป็นเรื่องของการที่เราทำความเข้าใจเรื่องพวกนี้ให้ดีแล้วก็นะเราจะแบบเออรีแอคกับความหลงมัวเมาอะไรยังไงแต่ช่วงนี้ก็รู้สึกแปลกๆนะพอราหูย้ายเมื่อวานตอน 6:00 นกว่าเนี่ยรู้สึกจิตใจมันวุ่นๆลุ่มๆอะไรไม่รู้อ่ะครับมันเนี่ยอาจจะเกิดจากราหูหรือเสพข่าวมากไปก็ไม่รู้อ่ะครับครับผมครับโมมีข่าวอะไรอ่ะข่าวอะไรเหรอคะอาจารย์ไม่ค่อยรู้เลยครับผมไม่ค่อยได้ตามเรื่องการเมืองเท่าไหร่ครับผมไม่ค่อยรู้ว่าเกิดอะไรที่ครับแล้วเมื่อกี้เขาพูดเรื่องอะไรนะครับไอ้ประกันสังคมอะไรก็ไม่รู้ว่าครับก็แบบว่าอันนี้ก็เป็นผู้ประกันตนครับก็แบบว่าเออครับอาจารย์มีมุมไหนของเรื่องราหูที่เรายังพูดไม่ครบถามอาจารย์ไม่ครบอีกไหมยังตอนแรกเนี่ยตอนแรกกลัวอะไรอย่างนี้เลยนะนี่นั่งเตรียมเลยนะตอนที่นั่งรถกลับมาจากมหาลัยว่าสองคนนี้ต้องลากกูไปเรื่องดวงเมืองแน่ๆเพราะการที่เราหูย้ายอ่ะจะมีผลยังไงกับดวงเมืองบ้างการนำดวงเมืองมาแล้วก็แบบอ้าวไม่ถามเว้ยเขาถามมุมแบบเฮ้ยความเปลี่ยนแปลงของสังคมผู้คนจิตใจซึ่งเราเห็นด้วยมุมเนี้ยแบบศิริพจน์วิเคราะห์แหละว่าเออมันก็เกี่ยวพันกันแต่ว่าช่วงเนี้ยเวลาดาวใหญ่ๆย้ายให้สังเกตนะครับจะมีนักการเมืองหรือมีคนในวงการเมืองเนี่ยหรือโหนใหญ่ๆเนี่ยต้องลากให้เกี่ยวกับเรื่องการเมืองอันนี้มันธรรมดาอย่างที่บอกจะมีสวท่านนึงนะครับนะซึ่งสวท่านเนี่ยก็จะพูดประเด็นเรื่องโหราศาสตร์บ่อยมากในสภานะครับเป็นสวที่ใส่แว่นแล้วก็นะครับครับผมขอให้ขานชื่อค่ะของสวัญชัยคุณวัญชัยเขาก็จะพูดเรื่องนี้ว่าทุกครั้งที่มีความเปลี่ยนแปลงทางโหราศาสตร์ผู้โหราศาสตร์เยอะนะครับจริงๆเนี่ยผมอยากให้รายการเนี่ยเขาเชิญอีกคนหนึ่งมาก็คืออาจารย์เหมานะครับเห็นเขาพูดเรื่องรัฐสภารัฐธรรมนูญนะคุณเหมาเนี่ยอาจารย์เหมาเนี่ยชอบมากเรื่องโหราศาสตร์กับการเมืองเนี่ยชอบมากๆก็มีความรู้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทีหลังคุณไม่ต้องนึกถึงผมคนเดียวก็ได้คุณให้เหมาโฟนเข้ามาเลยเพื่อให้เหมาเมาเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับผมนั่นทำอะไรอย่าบอกว่าโทรหาเหมานะนั่นแหละกูว่าจริงด้วยกูว่าจริงๆด้วยไม่เราจะเช็คด้วยว่าเขาอะลืมช่องเราหรือยังเว้ยจันสิโดการเมืองเขาไปกาแล็กซี่แล้วไงเขาจะมาคุยราหูกับเราเหรอเขามาระดับกาแล็กซี่ปะเออเขาไม่มาคุยเรื่องกระจิกกระจ้อยหรอกใช่ไม่รับแล้วชัดเจนแล้วเออฮัลโหลครับสวัสดีค่ะเรียนสายอาจารย์พรสารเลี้ยงบุญเลิศชัยค่ะอ๋อไม่อยู่ครับแล้วมึงใครครับอ๋อผมยอดครับนี่เราไปที่รายการฉันอยู่เหรอโอ้ยพี่รายการโด่งดังไงทำไมเขาไม่ดูกันล่ะเออโทษนะคะไม่ทราบว่าตอนนี้แต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยสามารถเป็นวิดีโอคอลได้ไหมคะอ๋อไม่สามารถได้ครับทำไมครับแต่งตัวยังไงอยู่ครับกำลังแต่งใส่ชุดนอนกำลังจะนอนนะครับเด็กครับแต่พวกเราไม่มาเลยนะเออไม่มีใครถือเนี่ยตุนเขาก็ใส่ชุดนอนชุดนอนมันทำไมคุยไม่ได้ชุดนอนไม่มีเสื้อผ้าตอนนี้ไม่สะดวกเลยครับถ้าจะให้สะดวกนี่อาจจะต้องขอเวลาสักประมาณ10นาทีแล้วค่อยโทรมาใหม่นะครับคุณทองขวัญครับอ๋อโทษนะฮะพอไปได้ดีได้ดีไปเส้นทางจักรวาลอะไรของคุณก็คือคนที่เคยคบหารู้จักกันทำงานด้วยกันก็คือแต่เป็นพวกเศษดินอย่างเงี้ยหรอไม่ใช่ครับเพราะว่าโดยสภาพผมมันไม่น่าดูเลยครับโอ้นั่นแหละที่เขาอยากดูขอดูหน่อยนึงได้ไหมดูหน่อยนึงไงเดี๋ยวก่อนนี่คือโทรมาเนี่ยจะให้ผมพูดถึงเรื่องอะไรพี่ราหูใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวนี้ค่ะอาจารย์คือสิ่งที่อยากให้อาจารย์เหมาพูดน่าจะตรงสุดคืออยากให้พูดถึงอาจารย์วันชัยค่ะอาจารย์วันชัยทำไมพี่ทำไมอาจารย์วันชัยกับเรื่องราหูอะค่ะอาจารย์เหมามีความเห็นยังไงที่อาจารย์วันชัยพูดเรื่องโหราศาสตร์หรือเรื่องต่างๆอะค่ะพี่เดี๋ยวก่อนนะพี่ถามผมแบบเนี้ยสดๆคือเราจะไม่เตรียมอะไรกันก่อนเลยใช่ไหมถ้าทำอย่างนั้นก็คือเพื่อนกันไงคะเราเป็นศัตรูคั่วข้าวอยู่แล้วค่ะเหมาไม่คือจริงๆเอางี้คือผมจริงๆประเด็นเนี้ยผมเคยอะไรล่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับอาจารย์ตุลครับม
ไม่ได้เห็นหน้าผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ลากอาจารย์ตูนเข้ามาอยู่กับผมด้วยเลยนะครับคืออย่างนี้ผมดูแล้วผมตามข่าวแล้วก็คือเอาเป็นว่าผมคือคนหนึ่งที่ผมก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของโหราศาสตร์กับการเมืองเพราะผมอยากจะรู้ไงพี่นึกออกไหมฮะอันนี้ประเด็นก็คือผมก็ตามอะไรล่ะคำอธิบายของทางสว.วันชัยนั่นแหละว่าในแต่ละครั้งแต่ละข่าวที่เวลาแกโพสเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรยังไงคราวนี้ผมเองก็ไม่ได้ค่อยมีความรู้อะไรมากผมก็เลยต้องอาศัยวิวานขอความรู้อาจารย์ตุลครับอาจารย์ตุลก็ช่วยกรุณาอธิบายให้ผมฟังอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยและเปลี่ยนข้อมูลการและเปลี่ยนความรู้การอะไรทำนองแบบนั้นอะไรอย่างนี้คราวนี้ประเด็นก็คือว่าคือจากที่ผมฟังแกอธิบายเนี่ยมันก็คืออันนี้ผมไม่รู้นะอันนี้ต้องขอความรู้อาจารย์ตุลด้วยเพราะว่าคือการดูโหราศาสตร์เนี่ยก็อาจจะมีคนละสกูไงหมายถึงว่าคนละสำนักคิดใช่ไหมคราวนี้ประเด็นก็คือของอาจารย์ของทางสว.วันชัยเนี่ยก็อาจจะอยู่ในสำนักคิดสำนักหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งอาจจะไม่ได้ตรงกับสำนักคิดแบบผมมากนักอะไรเงี้ยอ๋ออาจารย์เหมาจะบอกว่าของอาจารย์วันชัยไม่แม่นเหรอคะผมยังไม่ได้พูดก็ไม่แม่นเลยอันนั้นคือจอขอเอาไหมอาจารย์เหมาอาจารย์เหมาหมายถึงว่าสำนักหรือว่าเนื้อหาที่อาจารย์วันชัยพูดอะไม่ตรงกันกับสำนักอาจารย์เหมาใช่ไหมเอาเป็นว่าไม่ตรงกับสำนักของอาจารย์ตุลและอาจารย์เหมาพี่ไม่ไปคนเดียวอย่าเหมาคนเดียวดิเอาตุลด้วย แล้วเธอสนใจเดี๋ยวก็อาจจะรบกวนสั้นๆเธอสนใจถึงขั้นขับรถไปหาเขาที่บ้านเพราะสนใจเรื่องนี้หรือเธอเหงาฮึผมว่ามันทั้งสองอย่างนะพี่โถมาไม่ก็คือจริงๆอ่ะผมไปเยี่ยมเยียนอาจารย์ตูนเพราะว่าคือผมเองอ่ะช่วงนี้ผมทันเจไงค่ะใช่ไหมแล้วก็อาจารย์ตูนก็ทันเจอันนี้ก็เหมือนกับว่าไปเขาเรียกอะไรไปขอเขากินอย่าเรียกว่าขอกินสิครับเขาเรียกว่าขอฝากท้องเออไม่เหมือนกันเขาที่ปากท้องเสร็จปุ๊บอ่ะเราก็เขาเรียกอะไรนะเราก็ไปเหมือนแลกเปลี่ยนความรู้กันไงเพราะว่าอาจารย์ตุลแกก็ศึกษาทางนี้มาใช่ไหมอย่างผมมันแค่แบบว่ามือสมัครเล่นมากๆครับผมก็ศึกษาเลยของผมไปเรื่อยอะไรเงี้ยผมก็เลยแลกเปลี่ยนกันโอเคโอเคงั้นแล้วเมื่อวานอาจารย์เหมาไหว้หรือเปล่าไหว้อาจารย์ตุลโอเคค่ะอะไรวันเนี้ยไม่ได้ไหว้คือเหมือนกับว่าจะแชร์และเปลี่ยนการว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องของราหูว่ามันมีเขาเรียกอะไรล่ะมีคำอธิบายหรือว่าตำนานเนี่ยที่มีการพูดกันอยู่ในหลายความหมายอยู่ในหลายส่วนหลายด้านมีหลายสตอรี่อ่ะพี่เธอฉันว่านะเนื้อหาหรือว่าจังหวะจักโคนของเธอที่พูดมาด้วยตั้งแต่ฉันโทรไปอ่ะเธอเหงาเธออยากจัดรายการเอ้ารู้แล้วถามทำไมอ่ะเธอไม่ได้เธอเลือกเธอเลือกภารกิจจักรวาลเองและฉันจะบอกให้ด้วยว่าเบอร์กมอดก็ยังอยู่กับเราต่อด้วยวายเอ้ยไม่เป็นไรพี่เพราะว่าหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บอ่ะผมก็หลับไปติดต่อเบอร์กมอดโดยตรงขอสปอนหรือขอโปรดักต์รู้สึกว่าอันหลังที่ฟังดูมันไม่ค่อยน่าจะแต่ดีพี่เพราะว่าเบอร์กมอดเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบนี่คือถ้าจะพูดอย่างนั้นเรามานั่งในรายการนะโอเครอ5นาทีนะเดี๋ยวพี่ถึงโอ้โหคราวนี้ไม่ใช่เหมาเหมามากเหมาโคตรเหมาอาจารย์ชวนเหมาแค่นี้ก่อนเพราะว่าเราไม่ได้นัดกันไว้แล้วทุกคนไม่ต้องห่วงนะคะอาจารย์เหมาถ้าแบบว่างๆมาเที่ยวเล่นที่ออฟฟิศเราอะไรอย่างเงี้ยก็มาอาทิตย์หน้าเจอกันมึงเหมาไม่ได้ขอโทษอาจารย์อาจารย์แล้วเดี๋ยวไว้เมากันนะคะทุกคนคิดถึงอาจารย์มากเลยนะโอ้ยผมเนี่ยพยายามที่จะแชทหาท่านประธานคุณรู้คนนี้เป็นไงครับท่านประธานเลยโอเคไปคุยในช่องแชทเนาะสมัครสมาชิกแล้วด้วยนะเหมาแค่นี้นะเหมาแค่นี้สวัสดีนะเหมาค่ะเทคแคร์ค่ะครับ
คนเหงาท่านหนึ่งค่ะเอออาจารย์แต่ว่าอย่างที่อาจารย์เหมาบอกเมื่อกี้ฉันไม่ใช่ไม่มีประเด็นนะซีโรดฉันไม่ได้โทรเมาเล่นนะอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้คือการตีความหรือว่าการทำนายอ่ะก็แล้วแต่ว่าสำนักไหนด้วยเหรอคะคือจริงๆเนี่ยหลักการเนี่ยมันหลักการเดียวกันแต่ว่าอย่างที่บอกโหราศาสตร์นั้นเป็นวิชาเรื่องของการตีความการทำนายเนาะแล้วทักษะของการตีความแนวโน้มในการตีความเนี่ยบางทีมันมีตัวเหนี่ยวนำเช่นคุณอยู่ฝั่งไหนคุณเชียร์ใครบางครั้งอ่ะคนทายไม่รู้ตัวหรอกว่าตัวเองพยายามจะตีความอ่ะให้ไปเชียร์หรือไปสนับสนุนไอ้สิ่งที่ตัวเองเชื่อถืออยู่อ่ะอันเนี้ยมันเป็นกันทุกคนน่ะนะเพียงแต่ว่าเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้เขาพูดถึงโหนฝั่งประชาธิปไตยโหนฝั่งเผด็จการอะไรเนี่ยมันจะมีวอร์ดดิ้งแบบเนี้ยเคยได้ยินใช่มั้ยเป็นโหนฝั่งรัฐบาลโหนฝั่งอะไรเงี้ยมันก็จะมีการแยกเป็นฝักฝ่ายอยู่แล้วในวิชาพวกนี้คือหมายถึงว่าหลักการมันอันเดียวกันแต่ว่าวิธีการแนวโน้มที่จะไปตีความอะไปตีความลากให้เข้าข้างใครอะมันก็เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆซึ่งก็ไม่รู้จะยังไงอะเพราะว่าทัศนคติมันเป็นแบบนั้นอะเพราะฉะนั้นอย่างกรณีของอย่างกรณีของท่านสวเนี่ยนะก็ตีความก็เห็นว่ามันมีแนวโน้มที่จะไปทางไหนเราก็เห็นกันชัดๆนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยก็ต้องมานั่งเถียงไงว่าเฮ้ยถ้าพูดตามหลักโหราศาสตร์จริงๆแล้วอะมันเชื่อถือได้ไหมมันมากไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเกินหรือเปล่าอาจารย์ตูนวันนี้เราอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมยังถามนิดนึงว่าอย่างพวกโหรหรือว่าหมอดูหรือว่าสวที่ชอบเอาเรื่องดวงมาทายมาพูดเรื่องการเมืองเนี่ยมีไหมที่แบบอาจารย์ตูนฟันรู้สึกว่าอันนี้ไม่ใช่ตามหลักโหราศาสตร์แล้วแต่ว่าเป็นการอ้างหลักโหราศาสตร์เพื่ออยากจะพูดเรื่องตัวเองคือมันมีถึงขนาดนี้เลยไหมว่าไม่เกี่ยวกับหลักอะไรเลยแต่กูอยากพูดถึงกูแบบเนี้ยแล้วก็เอานู่นเอานี่มาอ้างทีหลังผมว่าเป็นอย่างนั้นนะครับพี่อันนี้พูดตรงๆคือผมคือแม้แต่โหนจริงๆอ่ะพี่คิดดูนะแม้แต่ผู้โหนจริงๆพวกนักพยากรณ์จริงๆอ่ะเราก็จะเห็นแนวโน้มอย่างเงี้ยในหลายคนเลยแล้วถ้าเราไปพูดถึงคนที่เขาเป็นนักการเมืองหรือคนที่ทำงานการเมืองอยู่เนี่ยโอ้มันไม่ยิ่งไปใหญ่เลยใช่ไหมคือตัวโหนเนี่ยแน่นอนเราก็รู้ว่าบางคนเขาทำงานให้ใครไปถึงโหนข้างนอกครับที่เขาเป็นโหนจริงๆอ่ะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นคนที่อยู่ในฝักไฟของการเมืองอยู่แล้วเนี่ยยิ่งพูดเนี่ยยิ่งเห็นชัดว่าพยายามจะพูดบางครั้งเนี่ยไม่ได้พยากรณ์ได้ซ้ำพูดเพื่อเฉลี่ยบ้างนะครับพูดเพื่อเอาใจบ้างพูดเพื่อทำให้คนเชื่อไปในแนวอย่างนั้นบ้างคือใช้โหราศาสตร์มาเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเป็นยุทธวิธีเครื่องมือวิทยาเป็นเครื่องมือเพื่อจะให้คนโอ้เชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะพูดบ่อยมีอะไรเขาจะพูดขึ้นมาเสมอทั้งนั้นที่อาจจะเป็นอเจนดาของเขาเองที่เขาอยากจะส่งเสียงให้มันเกี่ยวกับเรื่องแบบนั้นนะครับซึ่งผมไม่ได้พูดถึงใครผมไม่ได้พูดถึงใครโดยเฉพาะนะครับแต่ผมพูดในภาพรวมนะครับผมไม่ได้พูดถึงใครโดยเฉพาะครับผมแต่ว่าถ้าพูดจากแต่เท่าที่คุยกับนักพยากรณ์หลายท่านเนี่ยนะครับความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่เกี่ยวกับโหราศาสตร์จริงๆจะเริ่มปีหน้าอ๋อยังไงปี 6-7 เนี่ยนะครับเราจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงในทางการเมืองใหญ่ๆหลายอันนี่แล้วทำตัวเหมือนโหนนะครับแล้วก็คืออย่างนี้ราหูย้ายนี่เป็นแค่ปรากฏการณ์อันหนึ่งแต่ว่านักพยากรณ์หลายคนเนี่ยก็จะเตือนให้ระวังเรื่องของภัยธรรมชาตินะครับที่จะเกิดขึ้นได้คือมันจะเกี่ยวข้องกันอยู่ในแง่นี้แต่ว่าโอเคในมิติของการเมืองเนี่ยผมคิดว่ามันยังไม่ผันผวนขนาดนั้นนะครับมันจะไปเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ๆเนี่ยในปี 6-7 เป็นต้นไปนะหมายถึง6-7เป็นต้นไปนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยก็จะมีแนวโน้มที่จะอธิบายแบบนี้แต่จะเป็นอะไรนั้นนะครับก็คิดว่าคงต้องรอดูกันเนี่ยยั่วแนวหลอกให้อยากจากไปไม่เป็นแนวพูดความกว้างไวไม่มีผิดทำไมรู้ทันน่ะทำไมรู้ทันน่ะฉันอยู่กับพวกเธอมา4ซีซั่นจะไม่รู้หรอครับหรอเขาอยากรู้เหรอเนี่ยไม่ใช่หรอกแต่ว่าที่อาจารย์ตุลบอกมันก็สุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่ว่าเราเชื่อไม่เชื่อเนาะอาจารย์ใช่ใช่ไม่ได้ลบหลู่นะแต่ว่าเรารู้สึกว่าคือการเปลี่ยนแปลงมันก็เกิดขึ้นได้ตลอดปะวะ6-7จะเปลี่ยนนายกไหมโอ้โหเล่นถามกันแบบนี้เปลี่ยนใหญ่ใหญ่อะเป็นรูปธรรมมากเปลี่ยนไหมเปลี่ยนใหญ่ใหญ่6-7จะเปลี่ยนนายกไหมอยู่ดีไหนก็ค้างเลยว่ะไม่จังหวะเป็นยังเปลี่ยนแล้วมันไม่เปลี่ยนเนี่ยผมก็เสียเครดิตนะครับเสียเครดิตตรงไหนเธอเป็นครูบาอาจารย์เธอไม่ใช่โหนเอาเหรอนึกว่าเป็นอีกอาชีพมาตั้งนานแล้วเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมตกลงเป็นครูบาอาจารย์ในมหาลัยใช่ไหมหนักใจแทนมอศิลปากรเหมือนกันนะทำไมล่ะทำไมไม่อย่างที่บอกผมก็ไม่ใช่
ผมไม่ใช่มืออาชีพผมก็เป็นแค่คนสนใจเรื่องนี้นะคือสนใจในฐานะที่ว่ามันเกี่ยวพันกับความรู้ที่เราสนใจด้วยแหละไม่ใช่ว่าเราจะเรียนมาเพื่อแต่วันนี้ก็ไปออกเลิกออกรถออกบ้านให้หลายคนแล้วนะครับก็คือหมายถึงว่ามันก็พอรู้ที่จะช่วยเพื่อนๆกันคือผมไม่ได้รับพยากรณ์อย่างที่รู้อ่ะแต่ว่าคนรู้จักบางทีเนี่ยจะคลอดลูกจะออกรถใหม่จะอะไรก็มาช่วยเพื่อนวันนั้นเราก็เป็นแค่มือสมัครเล่นนะครับหนูเหมาเนี่ยตัวจริงครับผมคลอดลูกก็ต้องช่วยด้วยเหรอครับโอ้ยเดี๋ยวนี้หมอหลายโรงพยาบาลเขาไม่ปล่อยให้คลอดธรรมชาติแล้วก็คือเขาให้คนที่ไปฝากท้องอ่ะระบุวันมาเลยเท่านี้ในพี่เลี้ยงนี้เนี่ยไอ้คนเป็นพ่อเป็นแม่แม่งกุ้มใจอยากได้วันดีที่สุดอะไรเงี้ยก็ต้องมาปรึกษากันโอ้โหอ๋อใช่มีอ๋อมีเลิกทุกอย่างเยอะแต่เคสออกเลิกคลอดลูกเนี่ยเป็นเคสที่ผมไม่อยากทำที่สุดทำไมอะครับเพราะว่าผมรู้สึกมันคือให้เลิกเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากนะครับในโหราศาสตร์จะให้ดีบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีตำหนิเลยเนี่ยเป็นเรื่องยากมากแล้วทีนี้เนี่ยโอ้โหมันไปเกี่ยวพันกับชะตาบุคคลอีกเกิดเราไปแบบสมมติอะใช่ไหมดันไปเจอข้อตำหนิอันนี้แล้วไปสร้างเหมือนกับอะไรอะเป็นแบบดวงชะตาของอีกคนนึงเลยอะผมไม่ชอบเลยเรื่องเนี้ยเพราะฉะนั้นเลิกข้อนี้ผมน้อยมากมีแค่เพื่อนๆกันที่เขามาขอจริงๆอ่ะคน2คนแต่ผมแทบจะปฏิเสธทุกครั้งอ่ะนะครับคือต่อให้แบบค่าดำเนินการหรือว่าปัจจัยดำเนินการมากแค่ไหนเรื่องนี้อาจารย์ตุ้มไม่เอาเลยนะเขาเป็นคนมีอุดมการณ์เขาเอาครับผมเขาเอาปัจจัยไม่ไม่ใช่ไอ้นั้นเนี่ยปกติฟรีกับเพื่อนๆ เนี่ยไม่ได้คิดเงินคิดทองอะไรไม่ได้คิดแต่ว่าถ้ามีใครคิดว่ามีค่าดำเนินการแล้วแบบเท่าไหร่ก็ได้ก็ไม่เอานะเว้ยถ้าเป็นเรื่องเนี้ยคนดีใช่ถ้ามีหนึ่งมีเลิกออกลูกแล้วเนี่ยมีแบบเลิกถึงขั้นแบบเลิกแบบขอเลิกกันอะไรอย่างเงี้ยมันมีถึงขั้นนี้ไหมยุคนี้แบบอาจจะอยากเลิกแบบขอแบบเลิกสำหรับการเลิกกันเนี่ยมีไหมยุคนี้เดี๋ยวมีทุกอย่างครับเลิกไปจดทะเบียนสมรสเลิกไปจดใบหย่ากันอะไรมีหมดอะเดี๋ยวนี้มีหมดพี่เลิกจะจดเลิกจะขี้อะไรมีทุกอย่างฮะคือคนมันซีเรียสถึงขนาดนั้นเอาจริงๆผมก็งงนะว่าเฮ้ยบางเรื่องเนี่ยเอาเรื่องใหญ่ๆก็พอเรื่องเลิกยามเนี่ยเอาให้พอสบายใจแต่ว่าเดี๋ยวนี้เรื่องกระจุ้งกระจิ้งกระยุ้งกระยิ้มเนี่ยแม่งเอาทุกอย่างอะแต่ว่ามันก็เยอะไปหน่อยอะจะอะไรขนาดนั้นวะก็จริงๆก็มีจริงๆเลิกตบเลิกขี้เลิกนะเดี๋ยวอันนี้ยิบย่อยไปนิดอะไรวะเนี่ยไม่ซึ่งที่อาจารย์ตนบอกมาทั้งหมดอะอย่างที่อาจารย์บอกอะถ้ามันมีทั้งหมดยิบย่อยที่อาจารย์แจกแจงอะมันยิ่งสะท้อนสังคมนั้นปะถูกเพราะว่านะครับ ไม่ก็คือ เราเห็นไหมว่าเวลาคนมันต้องการเลิกยามเนี่ยนะครับมันก็ต้องการความมั่นใจใช่ไหมว่าสิ่งที่มันเลือกหรือตัดสินใจเนี่ยถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราไม่ต้องเอาชาวบ้านก็ได้ซึ่งเขาเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเนี่ยในวงการการเมืองทำไมกูต้องพูดเรื่องการเมืองแล้วในวงการของการเมืองทางเรื่องอะไรพวกเนี้ยนะครับหรือยิ่งคนที่เขามีอำนาจใหญ่โตคนที่เขามีอะไรล่ะมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมสูงเนี่ยเขายิ่งต้องการเรื่องพวกนี้ผมจริงๆแล้วเนี่ยไปสำรวจดูก็ได้นะครับว่าคนใหญ่คนโตในบ้านเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในรัฐบาลหรือในวงการเศรษฐกิจเนี่ยใครไม่มีโหนประจำตัวบ้างโอ้ประจำตัวเลยเหรอครับผมพูดเลยครับคุณดูเมื่อก่อนโอเครัฐบาลที่แล้วนะครับก็รู้กันอยู่ว่ามีใครบ้างอย่าให้ผมเอ่ยชื่อเอ่ยว่าทำไมทำไมกูต้องพูดเนี่ยคือหมายถึงว่านะครับก็จะมีโหนใหญ่ที่อยู่ทางเชียงใหม่ทางเหนืออยู่คนนึงก็จะเป็นที่ปรึกษาของฝั่งนี้ตลอดนะครับแล้วก็อาจจะมีพระบางวัดนะครับที่ให้คำปรึกษาอะไรพวกนี้เขามีแล้วก็มีบางคนที่อาจจะไม่ได้แบบโชว์โปรไฟล์มากนักแต่เขามีอันนี้ต้องถามเหมารู้ชื่อเลยนะครับว่าใครที่ทำงานให้ใช่แล้วไม่ใช่แค่ดูว่าเลิกยาววันนี้จะทำอันนี้นี่อ่ะจะไปจัดห้องทำงานผมอยากให้คุณไปสำรวจห้องทำงานของบรรดาผู้มีอะไรล่ะผู้มีฐานะสูงในรัฐบาลต่างๆเนี่ยนะครับลองดูว่าวิธีจัดห้องทำงานมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างที่อยู่ไว้ตรงไหนตรงไหนตั้งอะไรอยู่ๆจะไปทำเองปะล่ะมันก็ต้องมีคนให้คำปรึกษาอันนี้เห็นเลยว่ายิ่งคุณมีสถานภาพทางสังคมสูงนะครับหรือคุณเกี่ยวพันกับอะไรที่มันค่อนข้างน่ากังวลนะเช่นคุณเป็นรัฐบาลเนี่ยใช่ไหมหรืออะไรเงี้ยนะครับคุณต้องยิ่งต้องการเรื่องพวกนี้เนี่ยขนาดเขามีอำนาจเขามีเงินขนาดนั้นนะเขายังต้องการแบบนี้บริษัทบางบริษัทที่เป็นบริษัทเอกชนนะครับที่เป็นบริษัทที่ร่ำรวยอันดับต้นๆของประเทศเนี่ยเขาคัดคนเดี๋ยวนี้หลายบริษัทเขาใช้ระบบโหงเฮงนะครับ
เออใช่คุณไปยื่นไอ้เนี่ยอะไรนะฟอร์มไอ้สมัครงานน่ะเขาดูก็ส่วนนึงอันนั้นน่ะแล้วเขาก็ดูหน้ามึงด้วยเอาสินแสไปประจำเลยแล้วก็ดูหน้ามึงคนนี้ใช้ได้เนี่ยเขาทำกันถึงขนาดนี้แล้วสินแสดูจากรูปคนจากใบสมัครดูหัวเห็นจากใบสมัครเลยครับดูจากตัวเลยเขาเวลาวันสัมภาษณ์เนาะเนี่ยขนาดเนี่ยในวงการธุรกิจใหญ่ๆทำแบบนี้กันหมดแล้วในเมืองไทยเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยว่าขนาดคนใหญ่คนโตอ่ะใช่ไหมเขามั่นคงขนาดนั้นเขามีเงินมีทองขนาดนั้นเขามีอำนาจขนาดนั้นเขายังทำแล้วมีใหญ่ชาวบ้านแบบเราเนี่ยใช่ไหมมันไม่ยิ่งกลัวกว่าเหรอมันไม่ยิ่งรู้สึกไม่มั่นคงกว่าเหรอเพราะฉะนั้นราหูคนถึงแห่กันไปไหว้ไงเธอเราไม่สามารถจะเหมารวมได้นะว่าคนตำแหน่งใหญ่โตแล้วเขาจะมั่นคงโอเคเขาอาจจะมีเศษสถานภาพสูงกว่าคนทั่วไปมีอำนาจมากกว่ามีสถานภาพทางสังคมสูงกว่าแต่ก็นั่นไงมันไม่ได้การันตีความมั่นคงอะไรเลยเห็นปะคำนี้มันก็เลยต้องย้อนกลับไปถามว่าให้ตกลงเราอยู่ในสังคมแบบไหนไงก็แบบคนเขามีเงินขนาดนั้นน่ะเออคือคิดดูดิแบบว่าก็กลัวไม่รักเงี้ยใครไม่รักกลัวคนอื่นไม่รักกลัวคนอื่นไม่เข้าใจกลัวคนอื่นไม่รอกลัวคนอื่นมองเราไม่ดีฉันรำคาญเสียงชนะแต่ฉัน acting เฉยๆว่าเรากลัวคนไม่เข้าใจเราก็จะเห็นการแสดงออกมามากมายต่อให้เป็นตำแหน่งใหญ่โตแค่ไหนสถานะทางสังคมมั่นคงอย่างไรมีทรัพย์สินจนใช้ไปถึงชาติหน้าพบหน้าแค่ไหนเราจะยังเห็นแบบนี้อยู่ใช่ไหมมันไม่ได้การันตีแต่อย่างที่เราบอกคือถ้าแต่ว่ามันก็จะมีลดหลั่นกันลงมานะจันตุลคือส่วนตัวก็ส่วนตัวมันอาจจะไม่ได้แปรผันตามทรัพย์สินสถานะทางสังคมแต่ว่ามันก็มีโอกาสมากกว่าสำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในสถานะที่มั่นคงทางการเงินการงานใช่ไหมมันก็มีโอกาสมากกว่าที่จะรู้สึกว่ามันต้องหาเครื่องยึดเหนี่ยวให้กำลังใจหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นปัจจัยในการเปลี่ยนชะตาชีวิตอ่ะให้มันดีขึ้นใช่ต้องผ่านรัฐอ่ะใช่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์ก็ถึงพูดไงว่าเราอยู่ในกับดักที่เรียกว่าอะไรนะกับดักรายได้ระดับกลางใช่ไหมเรากระโดดออกไปจากวงจรนี้ไม่ได้นี่กูทำงานมา10กว่าปีเนี่ยนะครับชีวิตกูยังเป็นอย่างนี้อยู่เลยนะครับก็นี่ไม่อยากจะยกตัวอย่างตัวเองเท่าไหร่นะครับผมก็คือครับผมก็คือเนี่ยยังต้องมาหาพี่ขวัญว่าพี่ขวัญเมื่อไหร่เราจะมีรายการตั้งวงเล่าล่ะได้แบบนี้คือไม่ใช่คือผมก็อยากจะบอกว่าผมไม่ใช่แค่คิดถึงคนดูอันนี้ผมคิดถึงคนดูทุกคนแล้วผมก็เชื่อว่าคนดูทุกคนนะครับคิดถึงพวกเราคิดถึงผมคิดถึงศิริพจน์คิดถึงแมวคิดถึงอะไรต่างๆนะครับแต่สิ่งที่ผมคิดถึงมากยิ่งไปกว่านั้นก็คือเงินครับผมรายได้เล็กๆน้อยๆจากการมาออกรายการบางคนจะคิดว่าเฮ้ยพี่ขวัญเขาก็ให้ค่าตอบแทนประมาณเดียวมั้งนิดเดียวมั้งหรือเปล่านะครับอย่าดูถูกเงินน้อยนะครับผู้ใหญ่สอนมาอย่าดูถูกเงินน้อยนะครับก็คืออันนั้นน่ะมันหล่อเลี้ยงชีวิตผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ที่พี่หมายทั้งหมดไม่ใช่บริการวิชาการผมอยากแบบให้สังคมตื่นรู้ผมอยากให้แบบคนแบบเข้าใจอย่างลึกซึ้งถ่องแท้ไม่ใช่อันนั้นก็เป็นผลที่ดีต่อสังคมแต่สังคมนะครับจะดีเราก็ต้องดีด้วยเราก็ต้องอิ่มท้องนะครับสังคมก็เดินไปได้เราก็อิ่มท้องนะครับเนี่ยคนไม่อิ่มท้องจะมาพูดอะไรได้สมองมันก็ตันครับโอเคถือว่าเขาถามนิดนึงเรื่องสินแสดูโง่เห็งคนเพื่อสมัครงานสมมติคนเวลาจะมีโง่เห็งดีมันก็จะมีแบบคนจะดีตรงไหนเช่นแบบพวกนักผ่ากว้างคิวชี้อะไรเงี้ยแล้วทีนี้คนมันไปทำศัลยกรรมมาเนี่ยมันจะทำให้ดูดีตามการทำศัลยกรรมไหมหรือว่าไม่เกี่ยวที่โง่เห็งแค่มันมาจากการทำศัลยกรรมมันทำให้เขาดูคนมันดีได้ไหมหรือว่าไม่เกี่ยวกันผมว่าหลังๆคนคิดแบบนี้พี่ก็ไปทำศัลยกรรมให้โง่เห็งดีเดี๋ยวนี้มันมีโอ้โหคือศัลยกรรมเองมันยังมีเพื่อการนี้เลยนะคือหลังๆแล้วผมไปเห็นก็อ้าวทำศัลยกรรมไม่ใช่เพื่อความสวยอย่างเดียวด้วยนะเพื่อให้โง่เฮงดีขึ้นจะได้รับทรัพย์นี่เพราะฉะนั้นจริงๆก็มีคนที่ไปทำเพื่อการนี้จริงๆแล้วก็นอกจากนี้ยังมีเดี๋ยวนี้มีเขียนลายมือเพิ่มหลายสำนักคือถ้าเกิดคุณสุดดวงคุณลายมือคุณไม่ดีใช่ไหมคุณก็ไปสักลายมือเพิ่มไปสักได้มีอยากจะเอาตรงนี้อยากจะให้ไปสักเพิ่มในมือเลยมีครับแล้วมันทำให้ดวงดีขึ้นจริงเหรอสักลายมือเลยนะก็นั่นเขาเชื่อว่าเออในเมื่อลายมือมันเป็นเกี่ยวพันกับดวงคือนี่มันเป็นวิธีคิดแบบย้อนกลับมากเลยอ่ะคือแทนที่นึกว่าเออชะตามันทำให้ลายมือเป็นอย่างนี้เปล่าเชื่อว่าไอ้ลายมือมันกำหนดชะตาก็เลยไปพยายามไปสักให้มันแบบดีจะได้ดวงดีมีจริงๆครับทำเพื่อให้โง่เฮงดีส่วนด้วยแล้วก็ไปสักลายมือเพื่อให้ลายมือมันดีขึ้นโอ้ยเยอะแยะเดี๋ยวนี้พี่คื
ือคนทำทุกทางอ่ะเพื่อการนี้นะครับคนทำทุกทางเพื่อการนี้มันไม่แปลกเลยที่ไอ้แค่ใส่สีเสื้อตามดวงอ่ะจิ๊บจิ๊บไปแล้วเดี๋ยวนี้หุ่นนี้ก็มีสารพัดจิ๊บจิ๊บไปแล้วอันนั้นขั้นเริ่มต้นสีเสื้อตามวันนะเออขั้นเริ่มต้นจิ๊บจิ๊บใช่เขาสั่งดวงกันแล้วไปฉีดโบท็อกไปฉีดอะไรเนี่ยต่างๆเพื่อให้หน้าเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องของดวงเพราะว่าเขาเกินดวงไปแล้วเขาเป็นเรื่องของอายุไขนะครับตอนเนี้ยไปเนี่ยเดี๋ยวก่อนเธอเดี๋ยวคนจะมาถามหาหมอว่าหมอไหนคะที่จอขอทำจะได้ไม่ไปทำมันค่ะเพราะสภาพหน้าจอขอคือมึงทำแล้วเหรอมึงได้เท่านี้ฉันไม่ได้ทำแม้ถ้าฉันทำฉันต้องดีกว่านี้ปะอ้าวจะไปรู้ได้ไงจะไปรู้ได้ไงที่เป็นอยู่เนี่ยคุณมีคนชนชมแต่คุณว่าคุณหน้าตึงดูเหมือนอายุยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าคุณพูดเลยครับว่าคุณใช้เทคนิคอะไรครับถ้าคุณไม่ไปทำศัลยกรรมไม่ได้ใช้เทคนิคไม่ได้ทำศัลยกรรมก็คือแสงที่ศัตรูอยากให้เห็นแสงที่ศัตรูนะครับอยากให้เห็นว่าทีมงานเนี่ยพยายามแค่ไหนครับผมเธอบอกไปดิเธอนั่งอยู่กับเราอ่ะก็คือใช้ไฟเพดานโว้ยใช้ไฟเพดานล้วนใช่ไม่พี่ศิโรจน์พี่ดูข้างๆเขาให้พี่นั่งฝั่งที่ไม่มีโคมไฟข้างบนเห็นไหมเขาอ่ะนั่งข้างที่มีโคมไฟต้องการไฟเพดานล้วนไฟเพดานล้วนพูดตามไฟเพดานล้วนครับอาจารย์ไฟเพดานล้วนครับอาจารย์ไม่ใช่อันนี้พี่ไม่ต้องบอกนี้ด้วยอันนี้มันเป็นเลนกว้างนะครับมันเป็นเลนมุมกว้างก็คือเห็นทั้งสองคนพี่ลองไปดูรายการอื่นที่เขาเป็นแบบเป็นร็อกเขาเป็นอะไรที่เขาโคสอัพหน้าเขาอะไม่อยากจะบอกเลยว่าเขาใช้แสงแค่ไหนผมไม่อยากจะพูดเลยว่าเขาใช้แสงแค่ไหนแมวตาบอดไปแล้ว3ตัวที่ศัตรูเขาอะแมวใบเตยอะตาบอดไปแล้ว3ตัวครับผมเขาว่ามูลนิธิสัตว์ต้องเข้าเข้ามาด่าเนี่ยเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงไม่ค่อยไปสตูเขาเพื่อไปถ่ายรายการมันไม่ใช่แค่ไกลหรอกก็คือตาเนี่ยผมใส่แว่นตากูจะบอดนะครับพี่ไปเปลี่ยนเป็นเลนส์ปรับแสงเลยแว่นตาพี่อ่ะถ้าพี่ไม่อยากใส่ตาเสียเมื่อพี่ทำรายการไปนานๆผมเตือนครับผมเดี๋ยวตาเสียเธอมันก็แค่ไฟเพดานแบบเปิดหลอดแบบเนี้ยเปิดหลอดตามบ้านอ่ะ 2-3 ดวงเองอย่าหลอกคนดูมีคนถามจำนวนมากว่าเอ้ยทำไมแบบดูแบบหน้าผ่องหน้าใสเออต่อไปว่าใช้เพดานล้วนๆแสงธรรมชาติใช้พูดว่าอะไรอ่ะคะอาจจะมีไฟเล็กๆไว้ประดับนิดหน่อยแค่นี้ก็คือนอกนั้นคือไฟเพดานเว้ยก็คือแบบกดเปิดปิดป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กไอ้ตรงเสาตามบ้านอาจารย์ตูนคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะอาจารย์ตูนเดี๋ยวก่อนต้องบอกอย่างนี้ค่ะทุกคนคือว่าขออาจารย์ตูนว่าเราคุยกันครึ่งชั่วโมงตอนนี้เท่าไหร่แล้วชุบฮะจริงเหรอเขาได้อ่านน้ำทายอย่างเนี้ยยังนี่ผมเพิ่งกลับนี่ผมเพิ่งกลับมาแล้วผมรีบกินข้าวนี่ผมยังไม่ได้สวดมนต์ประจำวันช่วงกินเจนะเนี่ยผมต้องเปลี่ยนเป็นชุดขาวแล้วก็ลงไปสวดมนต์ที่บ้านอีกเนี่ยกรรมแล้วเนี่ยขัดคนเขาจะฝักไฟทำบุญเนี่ยดูสิคะเนี่ยกูนั่นแหละที่ต้องไหว้ดาวทุกวันอะดูรอบตัวดิมีแต่คนแบบรังแกคือแบบมันท้อถอยนะเว้ยอยู่ในสังคมแบบเนี้ยผมก็ท้อถอยมากเลยที่เมื่อไหร่เนี่ยคนเขาพูดถึงตั้งวงเล่าบ่อยมากเลยเมื่อไหร่จะกลับมาทำหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ okay. ผมท้อถอยครับผมเธอกับสิริพลอะไปคุยคิวกันให้จบนะครับครับผมด่านะคะเดี๋ยวด่ากลับนะคะครับคุยคิวกันให้จบนะพ่อนะแต่เดี๋ยวก่อนจะบอกว่าใครที่นึกถึงตั้งวงเล่าจริงๆเราคุยกับอาจารย์สิริโพกับอาจารย์ตุลอยู่นะคะว่าเอ้ยมันจะมาได้เมื่อไหร่จะทำงานยังไงเตรียมงานยังไงไม่ใช่ไม่คุยนะเออแต่ว่าเบื้องต้นอาจารย์สิริโพบอกว่าเออเธอเคยอาจารย์สิริโพแกเบาหวานขึ้นตาเออแล้วคือเราก็ถามอาจารย์โพล่าสุดบอกว่าอาจารย์แบบถ้าสมมติอาจารย์ไลฟ์อะแล้วมันแบบมันหน้าจออะมันเปิดตลอดเวลามันต้องจ้องจอคอมตลอดเวลาใช่ไหมแกบอกไม่เป็นไรเราซื้อแว่นมาแล้วเราบอกอ๋อแปลว่าถ้าเธอจะไลฟ์เนี่ยคือเธอใส่แว่นกัน
เหมือนแว่นกันแดดอ่ะแว่นกันแสงใช่ไหมใช่โอ้ทั้งรายการมีกูไม่เท่อยู่คนเดียวเลยคนไหนแว่นกันแดดจัดจัดจริงเดี๋ยวจะไม่เท่อยู่คนเดียวละอาจารย์โพสก็บอกว่าจัดได้เขาก็จะใส่แว่นตานั่นแหละกันแสงใช่ไหมคะแต่ตอนนี้มันเป็นเรื่องคิวอ่ะการเตรียมงานแล้วก็รู้ว่าเพื่อนเดือดร้อนเท่าไหร่วันนี้ไม่แต่ว่าจันพจน์เนี่ยเขาไอ้นี้คือจริงๆแล้วต้องบอกเขาว่าไม่ได้ใช้ตาพูดรายการใช้ปากพูดตาไม่จำเป็นก็ต้องใช้ก็ได้นะครับผมในรายการอ่ะอันนี้กูก็แย่มากเลยนะกับเพื่อนกับฝูงก็คือเออจะไม่เหลือเพื่อนเลยเหรอตุนครับผมครับไม่แต่ว่ายังเวิร์กกันอยู่ค่ะยังเวิร์กกันอยู่ใช่ยังเวิร์กกันอยู่ครับจริงๆอาจารย์ตุนช่วงเนี้ยของปีนะคะจะค่อนข้างแน่นเพราะว่าเขาเป็นครูบาอาจารย์ค่ะเขาต้องออกข้อสอบเขาต้องคุมสอบเขาต้องตรวจข้อสอบเขาต้องทำคะแนนทำเกรดแต่เขาว่าทำตัวเหมือนเขาแบบพร้อมเสมอแต่จริงๆแล้วเขามีงานที่ต้องทำซึ่งเขาควรจะทำไงคะตอนนี้เขาไม่คือไม่ผมใจนิดนึงโอ้ขอเลขอะไรกูอีกแล้วช่วงท้ายรายการเนี่ยก็คืออย่างนี้ครับผมจะบอกว่าเรื่องสอบเรื่องข้อสอบเนี่ยผมรับผิดชอบแต่ผมอยากให้คุณรู้ว่าเขามีเงินให้นะตัวข้อสอบมหาลัยเนี่ยเขาให้ฉบับละ2บาทนะครับเขาขึ้นให้เป็น5บาทนะครับผมมีนักเรียนอยู่7คน7ยัง4เท่าไหร่ครับ775นะครับก็ไปได้ประมาณไม่ถึง40บาทนะครับผมก็คือเนี่ยครับก็เลยผมสามารถที่จะปลีกตัวมาใช้เวลาตอนกลางคืนชั่วโมง2ชั่วโมงนอกเวลาราชการในการออกรายการได้เพื่อทดแทนกันได้ครับที่พูดน่ะเป็นข้อมูลจริงหรือเปล่าจริงครับเขามีการให้ค่าตรวจข้อสอบแต่จะเป็นฉบับละประมาณ5บาทถ้าจะไม่ผิดครับผมนี่นอกจากเขาแฉนิ้วกลมในช่องชั้นแล้วเขาแฉสินประกอบด้วยนะคือไม่แต่เราไม่ได้ถืออะไรขนาดนั้นเราเข้าใจว่าให้เป็นกำลังใจกับอาจารย์ในการไปรักษาดวงตาในการอ่านข้อสอบนะก็ฉบับละ5บาทนะครับก็คือเพื่อไว้ทนุถนอมดวงตาของบรรดาอาจารย์ทั้งหลายก็เข้าใจเป็นกำลังใจให้อาจารย์มีแรงตรวจข้อสอบต่อไป5บาทนะครับ5บาทถือว่าขึ้นมาเยอะไงจาก2บาทเป็น5บาทขึ้นมาเกือบจะ150%ยังไม่หยุดอีกเหรอยังไม่หยุดยังไปกับเขาอีกเหรอก็ขึ้นมาตั้ง 150% ก็เยอะนะเราต้องจบรายการแล้วค่ะอาจารย์ครับเห็นด้วยครับปล่อยกูไปเถอะครับผมเออแต่ว่าเมื่อกี้ข้อสังเกตก็คือมีคนคนเดียวที่ไม่ใส่แว่นนะในรายการต่างๆเนี่ยพี่สุโรจน์เขาก็ใส่แว่นเราก็ใส่แว่นสิพจน์ก็กำลังจะใส่แว่นเหมาก็ใส่แว่นเห็นป่ะมันเหลือแต่คุณแล้วที่ไม่ใส่แว่นคุณต้องเป็นสาวแว่นแล้วตอนนี้คุณต้องเป็นสาวแว่นแล้วก็มองอย่างเงี้ยเหมือนคุณยายอ่ะเหมือนคุณครูอ่ะครับว่าไงนะสุโรจน์ไม่เราไม่เราไม่ต้องก็เราบอกแล้วเราไม่ได้แบบมีปัญหาเรื่องไฟเรื่องแสงสว่างอะไรคือเราใช้ไฟเพดานเว้ยจานไม่จริงพี่ผมเตือนพี่ด้วยความเป็นห่วงนะถ้าพี่ยังใช้แสงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะตาพี่จะเสียก่อนที่พี่จะสวยเข้าใจไหมก็คือพี่เนี่ยพี่อยากให้พี่สวยพี่ก็ใช้ไฟแรงขนาดเนี้ยแต่ตาพี่จะเสียก่อนมันพี่ต้องดูแลดวงตามากกว่าใบหน้าพี่เข้าใจป่ะถ้าไม่ออกตอนนี้จะด่านะเอาแล้วหวยจะให้คนดูไหมอ๋อดีดีมิชชั่นทุกอย่างอ๋อดีแล้วเดี๋ยวจะดูนะเดี๋ยวดูนะแนะนำให้แคปแล้วไปเทียบในเต้าวงเล่าเลยแต่ละ EP นะแม่งออกทำไมจะหมดเลยไม่เหมือนโว้ยเดี๋ยวขอใช้สมาธิจิตแป๊บนึงโอ้ยของจริงเว้ยเอาของจริงไงวะงวดนี่วันนี้วันเท่าไหร่มันออกมันเดี๋ยวกันเดี๋ยวเพิ่งได้ให้เขาทำสมาธิก่อนเดี๋ยวเล่นไม่แม่นนี่มีเยอะไม่เอาไม่เอาอย่ากลัวอันนี้มันให้อ่ะอีกคนให้อ่ะยันตรวจข้อสอบอันนี้อย่าเพิ่งพูดอันนี้อย่าเพิ่งพูดให้เขาตั้งสมาธิก่อนคือท่านกำลังใช้สมาธิอย่าเพิ่งกวนอันนี้มันเรื่องทองอันนี้มันจะออกเมื่อไหร่นะงวดไหนนะงวดวันเท่าไหร่เนี่ย30ป่ะเท่าไหร่ใช่มั้ยเอาเป็นงวด16ตุลาก็ได้ค่ะอาจารย์อ๋อนี่มันวันที่เท่าไหร่อ่ะเอางวด16ตุลาล่ะค่ะอาจารย์จะดูว่าแม่นมั้ยเอา31ตุลาอ่ะ31ตุลาไอ้งวด16มันผ่านไปแล้วอ่ะมันผ่านไปแล้วเค้าแย่กว่าอีกว่ะ44ป่ะงวดที่แล้ว44ป่ะใช่ป่ะเดี๋ยวเอาเลขใหม่นะรอบนี้เอาหวยงวดวันที่1พฤศจิกาใช่ป่ะได้ครับผมจะออกให้นะครับเป็นเลขที่เป็นสิริมงคลเดี๋ยวรับปากกาเขียนไม่ติดสงสัยแม่งแรงแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเอาปากกาไปรอแป๊บคุยกันไปก่อนครับไปเอ้ามันเขียนไม่ติดจริงด้วยอาจารย์สิโรจน์ให้คุยบอกเดี๋ยวเสียสมาธิอันนี้สมาธิเรื่องสำคัญแล้วมันเรื่องเงินเรื่องทองไงใช่นี่เราก็คนหิวแหละมาแบบกูว่าแล้วเรื่องอะไรวะ
ไม่ใจเย็นนะใจเย็นนะหวยเนี่ยคุณตาดีได้ตาร้ายเสียนะครับเด้อเออคุณอาจารย์เอาคุณแคปไว้คุณแคปไว้นะครับเนี่ยนะครับเลขอะไรตาดีอันเนี้ยมันเป็นวิธีใบ้หวยที่ผมได้จากปฏิทินครับปฏิทินมันจะชอบเขียนอะไรแบบนี้ไว้ที่ปฏิทินอันนี้เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมใบ้หวยได้นะครับเพราะเนี่ยคุณต้องมองไปหลายๆมุมนะครับหลายๆมุมว่าเฮ้ยมันตกลงมันเลขอะไรกันแน่นะครับเราอย่ามองด้านเดียวเราต้องมองทุกๆด้านครับผมไม่มีผิดไม่มีไม่แม่นกูไม่ดีเองตาลายเองตาดีตาลายได้เองนะครับอันนี้ก็เป็นโชคของแต่ละคนก็ขอให้ทุกคนถูกหวยรวยเบอร์นะครับแล้วก็อย่าลืมถูกหวยแล้วอย่าลืมนึกถึงรายการนี้นะครับก็ช่วยการสมัครสมาชิกนะครับแล้วก็ส่งสติกเกอร์ให้กับรายการนะครับสมาชิกของเรามี2แพ็คเกจนะครับก็คือเป็นอะไรวะแพ็คเกจอะไรนะจำไม่ได้อะไรเป๊ะๆนะฮะขึ้นมาให้ไอ้ขึ้นมาให้บาทต่อเดือนครับผมนะ35บาทนะครับจอยตี้แฟรปเป้65บาทเหมาน้ำปั่นนะครับคุณก็จะได้เล่นสติกเกอร์สนุกๆมากมายในแชทนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยสามารถส่งสติกเกอร์ซูเปอร์สติกเกอร์ได้ตลอดนะครับเงินที่เข้ามาทุกบาทนะครับทุกสตางค์ก็จะเป็นสิ่งที่สนับสนุนคนทำงานเบื้องหลังนะครับเห็นอย่างเงี้ยพี่ขวัญเขาเลี้ยง40ชีวิตข้างหลังนะครับที่จะต้องมาเป็นทีมงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนได้ช่วยสนับสนุนรายการดีๆให้กับสังคมไทยกันเพื่อให้รายการนี้อยู่คู่สังคมไทยต่อไปอีกนานแสนนานครับผมดูสิคะเราสองคนต้องมีชีวิตที่ไม่มั่นคงขนาดไหนสภาพคนที่ให้พอเรายังยกมือท่วมหัวเลยค่ะคือเราสองคนต้องไม่มั่นคงเบอร์ไหนวะอาจารย์ปูนเดี๋ยวคุยกันใหม่ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณที่ให้รบกวนเวลาแล้วก็แบบโอ้อีกตั้งนานกว่าจะได้พักผ่อนนะกับขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีขวัญสวัสดีครับสวัสดีครับ